เศรษฐีเรือทองร่วมส่งเสริมการท่องเที่ยวแผ่นดินทองสมเด็จพระนารายณ์เยือนถิ่นบ้านมีร่วมศรัทธาบูรพาจารย์สร้างรูปหล่อหลวงปู่แบนร่วมสาดความมันกับแสนชัยไซโยเต็งหนึ่งปตท.น้องโอเวโรพร้อมสายเลือดใหม่ไทยไฟชาวอิตาเลียนอเลซิโอมาลาเตสตาและแชมป์มวยรอบอีซูซูครับครั้งที่32สุขสวัสดิ์แสงมรกตคู่ชิงชนะเลิศไทยไฟลีกรุ่น67กิโลกรัมดาวแพร่แม็กซ์เคมีพันดวลเดือดกับกล้าศึกสิทธิ์จากกล้าและเดอะฮักไลออนแฟมิลี่มวยไทยในวันอาทิตย์ที่29ตุลาคมนี้ณลานกิจกรรมหน้าวัดผู้น้อยอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีถ่ายทอดสดเวลา 18:00 นถึง 21:40 นทางช่อง8 YouTube และ Facebook ไทยไฟ Officialสวัสดีครับผมจิ๊บอติการหนุนพักดีครับขอต้อนรับท่านผู้มีเกียรติเข้าสู่การถ่ายทอดสดนะครับถ้าท่านกำลังชมผ่านทางช่อง8หรือกำลังชมผ่านทาง YouTube ทาง Channel ของเรานะครับนั่นก็คือ Thai Fight Official เข้าสู่ Beat Active by Tech บุรีและนี่คือ Thai Fight League สังเวียนเลือดของตัวจริงขอเสียงหน่อยและนักมวย from White Corner จากอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเมื่อไฟแรกเขาพ่ายแพ้มาครับไฟนี้จึงต้องเต็มที่เพื่อชัยชนะของเขาขอเสียงต้อนรับ and please welcome เทพอสูรจากแม่สายแก่งคอยจิ๋วหมู่บ้านภาวินีและ from black corner ครับเขามาจากอำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมาเมื่อไฟแรกเขาก็พลาดมาเช่นกันและเพื่อเปิดโอกาสในการเข้ารอบต่อไปครับท่านผู้ชมเขาต้องชนะเท่านั้นขอเสียงต้อนรับ and please welcome ไอ้สิบล้อเบรกแตกเงาปีศาจอนิตยาพรมากับเสือผืนเสือผืนหมอนใบนะครับ uh-huh. สุดท้ายเนี่ย uh-huh. เสือหายครับเหลือแต่หมอนครับเดี๋ยวมาลุยกันครับคู่นี้แล้วก็คู่ต่อไปครับก็มีความสำคัญเช่นกันนะครับก็ยังอยู่ในมวยร่อ67กิโลกรัมในสาย B ครับคู่ต่อไปเนี่ยใครชนะเนี่ยจะผ่านไปรอในรอบ4คนนะครับแต่ว่าคู่นี้ครับเราต้องติดตามกันก่อนเลยครับใครแพ้นี่ไปก่อนเลยครับความหมายที่แตกต่างครับคู่นี้เพื่อความอยู่รอดคู่ต่อไปเพื่อเข้ารอบครับดูคู่นี้กันก่อนครับมุมดำมาแล้วครับเจ้าของฉายา10ล้อเบรกแตกเดี๋ยวดูครับ
เดี๋ยวดูครับเบรกแตกไม่แตกครับชนอย่างเดียวพุ่งเข้าไปโอ้นี่ครับแหมงวดที่แล้วนี่เบรกแตกครับแต่ว่าลงคลองครับคราวนี้นี่เบรกแตกครับต้องชนเป้าหมายให้ได้ครับเอาแหมลุยเลยครับเงาปีศาจแหมมีประสบการณ์ในการชกคาดเชือกกันมาแล้วนะครับในไฟที่แล้วหรือว่าเก็บความพ่ายแพ้ครับไปเป็นกำลังใจสู้ไปเอ้ามีเลือดแล้วครับเบรกแตกเบรกแตกในเลือดไหลแล้วครับเบรกไม่แตกครับแต่หัวแตกซะแล้วครับมีศอกหน้าครับมีศอกคอยติดเบรกไว้ตลอดนะครับแกงคอยจิ๋วแล้วดูครับเล่นเอาหัวของเงาปีศาจแตกไปแล้วครับไม่ครบแน่ๆเลยครับไม่ครบ5ยกแน่ๆเลยครับใส่กันแบบนี้ครับเอาศอกดักเอาไว้ติดเบรกเอาไว้นี่สับเอาไว้ยิ่งโดนยิ่งเดินนะครับยิ่งโดนแกยิ่งบ้าครับบ้าเลือดไปแล้วเงาปีศาจโอ้เรียกได้ว่าเมาโลหิตไปแล้วครับตอนนี้เงาปีศาจต่อยหมัดมาครับเลือดไม่สนแม่มีว่าฟาดหางจระเข้ด้วยครับโอ้ดีว่าไม่โดนครับแกงคอยจิ๋วยังตั้งสติดีอ้าวโยนเข่าซ้ายมาขยับเดินครับยิ่งเดินยิ่งโดนก็ยิ่งเดินเอาครับแต่งข่าวอีกทีนึงไม่เป็นไรอยู่ได้แล้วเอาแล้วครับหมัดซ้ายแม่ดูเอียงไปเหมือนกันครับแต่ว่ายังกัดฟันสู้อยู่ขอสักทีนะเงาปีศาจบอกขอผมสักทีได้ไหมขอผมสักทีได้ไหมครับแข่งคอยจิ๋วก็ไม่เล่นลูกปะทะด้วยครับพยายามเอาสายฉาบสวยตีหัวเข้าบ้านดักเสียบเอาไว้แล้วปีศาจว่ายังไง10ล้อเบรกแตก10ล้อเบรกแตกอยู่ไหนแล้วตอนนี้อยู่ที่ไหนแล้วโอ้โงหัวขึ้นไม่ได้ครับเมื่อกี้มุดอยู่ใต้แขนเขาโอ้โหเอาแล้วครับแม่เลือดเริ่มที่จะทะลักออกมาครับเหมือนจะมีแผลหรือเปล่าครับบริเวณคิ้วซ้ายเอาโดนกระแทกยับสายอีกครับโอ้ตอนนี้ครับกรรมการภูกิจครับต้องเบรกให้แพทย์สนามครับแพทย์สนามครับอาจารย์จิตรศักดิ์อุปาชาติเลยครับแหมเพิ่งเป็นเจ้าบ่าวป้ายแดงครับกำลังมีความรักครับแม้ว่าเนี่ยครับถุงมือยังเป็นสีชมพูเลยโอ้โหแหมอินเลิฟเหลือเกินนะครับแต่ว่านักมวยเนี่ยตอนนี้ครับชมพูเข้มไปหน่อยครับแดงแล้วครับเลือดครับโอ้เอ้าลุยต่อสับศอกมาครับแกงคอยจิ๋วเงาวิสารก็ยังทำอะไรไม่เป็นชิ้นเป็นอันนะครับตอนนี้แม้ว่าจะเดินเข้าไปแต่ว่าเดินไปโดดซะมากกว่าครับซ้ายครับอัดเข้าไปคือตอนนี้เราเห็นแล้วครับเห็นเงาปีศาจโดนแล้วทนได้ครับแต่มีแผลแตกนะเดี๋ยวดูว่าถ้าสมมุติแก่งคอยจิ๋วโดนสักทีนึงเนี่ยจะเป็นแบบไหนครับเดี๋ยวดูครับเดินเข้าหาครับหมัดไม่โดนเจอศอกเดินเข้าไปแต่ว่ารับเยอะๆไม่ดีนะรับเยอะๆไม่ดีนะเงาปีศาจเอาเดี๋ยวเงาจะไม่เหลือครับถ้ารับแบบนี้ครับเดินเข้าไปเดินเข้าไปเอาไม่เอาช่วงไม่ช่วงครับแล้วก็โอ้ยแหมกว่าถั่วจะสุกงาไม่พอดีครับหมดยกแรกซะก่อนไทยไฟท์ลีกสนับสนุนโดย by Isuzu D-Max เหลือลิมิตพิชิตโลกเอาละครับกลับมาที่ไทยไฟท์ลีกต่อนะครับโอ้โหดูเดือดมากๆครับยกแรกนี่ได้เลือดไปแล้วเงาปีศาจครับมุมดำพยายามเดินเข้าไปครับแต่ว่าเจอแก่งคอยจิ๋วครับตั้งรับจับทางได้ดีเหลือเกินครับปักศอกเข้าไปครับโอ้โหดูครับศอกทีนี้ได้เลือดเลยนะครับนี่ฮะค่อยๆไหลลงมาครับโอ้โหอมหิตเหลือเกินครับเนี่ยมีหมัดตัดลำตัวครับแต่ว่าด้วยความที่ก้มไปนะครับก็เจอเข่าสวนมานี่คือบรรยากาศที่ไทยไฟท์อารีนานะครับณบีทแอคทีฟไบเทคบุรีและคู่นี้ครับก็ยังอยู่กับมวยรอบพิกัด67กิโลกรัมในสาย B ครับใครพ่ายแพ้นี่เท่ากับว่าม้วนเสือกลับบ้านเลยครับส่วนคนชนะนี่ก็จะอยู่รอดเพื่อที่จะลุ้นในไฟต์ต่อไปครับเอาครับเงาปีศาจเดินต่อถ้าเดินเข้าไปโดนเดินเข้าไปขวาโดนลูกขวาอย่างนี้เนี่ยแหมรอดไม่รอดครับเงาปีศาจครับขอสักหมัดหน้าแต่ตอนนี้โอ้โหหน้าตานี่แม่ทั้งช้ำทั้งเลือดไหลเต็มไปหมดแล้วครับดักเสียบเข่าขวาซะเลยครับแกงคอยจิ๋วเงาปีศาจเดินเข้าไปหมัดขวาลำตัวหมัดซ้ายไม่โดนหมัดขวาลำตัวโดนแล้วเริ่มมาแล้วแม่เริ่มจับเรดาร์ได้ครับแม่หน้าไม่ได้ก็มีลำตัวเหรอครับหรือว่าแก้เกมมาบ้างนะครับเพราะว่าต่อยหน้าเนี่ยไม่โดนเลยครับยกแรกพยายามเดินต่อเงาปีศาจโอ้ตั้งกาสูงอาวุธนำต้องมีด้วยนะครับเดินอย่างเดียวเนี่ยเจอดักแบบนี้ครับแก่งคอยจิ๋วเนี่ยดักเล่นงานเลยครับฝ่ายนี้นี่ไม่มั่วครับพยายามที่จะใส่ความชัดเจนมากขึ้นดันมาขวางมาดูครับมีค้ำแล้ว
เนี่ยหัวแข้งแข้งคอยจิ๋วถึงตัวถึงตัวครับดูเงาปีศาจนี่ก็ยังไม่มีความแม่นยำเท่าไหร่นะครับเดินด้วยหัวจิตหัวใจครับตีเข่าขวาครับหมัดขวาไม่โดนหมัดซ้ายวุ่นวาดแม่ขนาดไม่โดนครับเฉียวเฉียวแต่ก็เสียวนะครับเดินเข้าไปหาต่อครับเงาปีศาจหน้าไม่โดนเป้าเล็กเลือกไปที่ลำตัวแทนหรือเปล่าครับตีเข่าขวาครับพยายามมุดพยายามตีเข้าไปครับยกมือขอโทษนะครับแม่น่าจะไปโดนกระจับนะครับจังหวะตีโอ้กระดักเก็บขึ้นมาครับแข่งค่อยแข่งค่อยจิ๋วเอายังไงนี่แหละครับทีมงานมุมดำบอกหมัดครับหมัดครับหมัดครับคล่อมไปหมัดคล่อมไปหมัดซ้ายเริ่มโดนแล้วเริ่มโดนแล้วเริ่มโดนแล้วแต่ตัวเองก็น่าทับหมดแล้วโอ้เริ่มจะหนีไม่ออกแล้วครับตอนนี้แข่งค่อยจิ๋วเริ่มจะหนีไม่ออกแล้วครับโดนหมัดเข้าไปต่อยมาเลยฮุกซ้ายครับขาดเชือกไปเลยครับแฟนมวยครับหลับขาดเชือกโอ้โหนี่ครับโอเคโอเคขอสุดมวยครับมันเกิดขึ้นได้ครับบ้าจริงๆเชียวพูดอะไรไม่ถูกเลยโอ้อะไรเนี่ยดูดีกว่าทุกประการเลยครับแก่งคอยจิ๋วครับโอ้แล้วส่วนเงาปีศาจแกเหมือนกระสอบทรายเคลื่อนที่ครับเดินเข้าไปโดนลูกเดียวเลยแต่ว่านี่แหละครับขอแค่ช็อตเดียวครับช็อตอัมหิตช็อตนี้ครับ10ล้อเบรกแตกของแท้เลยโอ้นี่ครับเดี๋ยวไปดูภาพช้านะครับว่าหมัดไหนครับโอ้ถึงตัวแล้วเนี่ยต้องบอกว่าอันตรายเลยครับหันลงครับเนี่ยโดนลับตัวแล้วขึ้นบนครับซ้ายขวาบนไม่โดนนะครับจังหวะนี้เนี่ยเล็งเล็งแล้วครับดูเงาพิศาเนี่ยเล็งแล้วแกงคอยจิ๋วก็พยายามเอาคืนครับแล้วก็หมัดนี้ครับโอ้โหเรียกได้ว่าหลับกลางอากาศครับโอ้หมัดแรกขึ้นสมองหมัดสองขึ้นสวรรค์ไปเลยครับดูครับคอยก็คอยก็หมัดแรกอะไรนะหมัดแรกขึ้นสมองหมัดสองขึ้นสวรรค์ไปเลยยกหนึ่งแกงหนีออกได้ครับเล่าแรงยังเต็มเปี่ยมครับพอยกที่2นี่ชักหนีไม่ออกเหมือนกันครับแล้วดูพอหลับนี่โอ้โหท้ายทอยไปเนี่ยไปพิงเชือกไว้เลยครับโอ้ร้ายจริงๆครับจบยก2นะครับจบจากพิษหมัดซ้ายของเงาปีศาจครับยกแรกทำท่าไม่สู้ดีเลยครับหน้าช้ำเลือดไหลเต็มไปหมดไม่รู้กี่แผลต่อกี่แผลครับให้หมอดูไปด้วยนะครับเงาปีศาจแต่นี่ครับด้วยหัวจิตหัวใจครับพี่มดนครวาทินลุกขึ้นปรบมือเลยนะครับก็ผู้บริหารช่อง8ด้วยนะครับเดี๋ยวไปบนเวทีเลยครับไปดูการตัดสินอย่างเป็นทางการจากคุณจิ๊บครับสวิตรีมครับผมเอาละครับและนี่คือผลประกาศจะเป็นทางการนะครับ and the winner by TKO is Black Corner เงาปีศาจจากนครราชสีมาโอ้นี่แหละครับความหัวจิตหัวใจของเขาครับทำให้เขาเป็นผู้ชนะเดี๋ยวเราพักครู่เดียวครับไทยไฟเศรษฐีเรือทองร่วมส่งเสริมการท่องเที่ยวแผ่นดินทองสมเด็จพระนารายณ์เยือนถิ่นบ้านมีร่วมศรัทธาบูรพาจารย์สร้างรูปหล่อหลวงปู่แบนร่วมสาดความมันกับแสนชัยไซโยเต็งหนึ่งปตท.น้องโอเวโรพร้อมสายเลือดใหม่ไทยไฟชาวอิตาเลียนอเลซิโอมาลาเตสตาและแชมป์มวยรอบอีซูซูครับครั้งที่32สุขสวัสดิ์แสงมรกตคู่ชิงชนะเลิศไทยไฟลีกรุ่น67กิโลกรัมดาวแพร่แม็กซ์เคมีพันดวลเดือดกับกล้าศึกสิทธิ์จากล้าและเดอะฮักไลออนแฟมิลี่มวยไทยในวันอาทิตย์ที่29ตุลาคมนี้ณลานกิจกรรมหน้าวัดผู้น้อยอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีถ่ายทอดสดเวลา 18:00 นถึง 21:40 นทางช่อง8 YouTube และ Facebook Thai Fight Official Thai Fight League สนับสนุนโดย Beat Active Indoor Sports Entertainment ครบวงจรที่ Bytech ติดรถไฟฟ้าบางนาคู่มวยหญิงซุปเปอร์ไฟท์ครับซึ่งเป็นการคัดเลือกหาผู้มีฝีมือนะครับเข้ามาชกในรอบพิกัดน้ำหนัก51กิโลกรัมนะครับ Weight in 51กิโลกรัมนักมวย from White Corner จากอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านขอเสียงต้อนรับ and please welcome สมิงสาวจากเวียงสาเพชรสมบูรณ์สอเพชรประทาน
และสำหรับนักมวยหญิงนะครับ from black corner ที่จะขึ้นมาท้าดวลมาจากตำบลบ้านว่าครับอำเภอเมืองขอนแก่นขอเสียงต้อนรับ and please welcome สาวแกร่งแห่งบ้านว่าธิดาพรเพชรน้องกีเดินทางมาถึงคู่ที่2ของรายการนะครับก็เป็นมวยหญิงในพิกัด51กิโลกรัมครับโดยมีกรรมการบุญจะอ่อนเพ็งวึกนะครับเป็นผู้ชี้ขาดบนเวทีขณะที่ให้คะแนน3ท่านนะครับมีกรรมการถาวรอิงอุบลกรรมการภูกิจพรามประยูนและกรรมการประจักษ์เงางามครับกรรมการคนที่แล้วที่ขึ้นห้ามคู่แรกครับลงมาบอกว่าเหนื่อยมากเลยชกกันไม่หยุดเลยกรรมการลมจะจับแพ้เอาเดี๋ยวดูคู่นี้ครับว่าจะออกรถออกชาติขนาดไหนนะครับคู่แรกดูมวยฝรั่งเจอกับฝรั่งครับฝรั่งเศสโมร็อกโกคู่นี้สาวแกร่งนะครับสาวแกร่งจากจังหวัดอะไรจังหวัดน่านนะครับเจอกับขอนแก่นครับนี่แหละครับไปดูทางด้านมุมขาวกันก่อนนะครับนักมวยคนนี้ครับวัย19ปีเท่านั้นเองครับน้ำหนักชั่งเมื่อวานก็51กิโลกรัมครับสูง157ซมเจ้าของฉายาสมิงสาวจากเวียงสาครับนั่นก็คือเพชรสมบูรณ์สอเพชรพระธาตุมากับสิตินะครับทั้งหมด56ครั้งครับชนะ43แพ้12เสมอ1ครั้งโอ้นี่ต้องบอกว่ามีแชมป์มีเกียรติประวัติติดตัวมาด้วยนะครับแชมป์ชมรมนิยสารมวยตู้ล้านนานะครับในรุ่นแบนตัมเวทไปดูมุมดำกันเลยครับมุมดำนี่จากอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับอายุ15ครับ51กิโลกรัมครับสูง161 35ครั้งชนะ29แพ้5แล้วก็เสมอ1ครั้งสาวแกร่งแห่งบ้านว่าธิดาพรเพชรหนองกี่ครับคู่นี้นี่ก็อายุห่างกันเนี่ยนี่ครับสถิติขึ้นมาแล้วนะครับอายุห่างกันเนี่ย4ปีด้วยกันครับแต่ว่าน้ำหนักเท่ากันนี่ก็เจอกันได้ครับดูมุมดำนะครับก็สูงกว่าประมาณ4ซมก็เดี๋ยวมาติดตามนะครับสำหรับมวยหญิงในรายการไทยไฟท์ลีกนี่ดูเดือดทุกคู่เลยนะครับมีความมันมาให้ติดตามให้ชมกันในทุกสัปดาห์อันนี้เป็นคาดเชือกนะครับ51กิโลกรัมหญิงแหละครับรำไล่ไหว้ครูครับดูครับท่าทางสวยงามแฝงไปด้วยความแข็งแกร่งครับขอบพระคุณไปยังผู้สนับสนุนด้วยนะครับที่ทำให้ความมันแบบนี้เกิดขึ้นและนี่เป็นสังเวียนแห่งการให้โอกาสของน้องๆเยาวชนเลยนะครับขอบพระคุณไปยังบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลล์จำกัดบีทแอคทีฟไบเทคบุรีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนสมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27แล้วก็อย่าลืมนะครับไทยไฟท์ลีกสัปดาห์หน้ากลับมาพบกันวันเดิมเลยครับวันอาทิตย์ที่2กรกฎาคมครับเวลาเดิมครับ18 นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับที่ไทยไฟท์อารีนาบีทแอคทีฟไบเทคบุรีนะครับส่วนใครที่อยู่ทางบ้านก็ทางเนี่ยครับช่อง8กฎหมายเลข27ครับก็ครั้งต่อไปวันอาทิตย์นี่รุ่น63กิโลกรัมนี่ตีตัวเข้าสู่รอบ4คนสุดท้ายแล้วนะครับถ้าใครคว้าชัยได้นะครับในสาย A ฟ้าลิขิตเจอกับยอดจักรเพชรสาย B สุวรรณภูมิเจอกับพลังพลเพชรเสริงสางเจอกับเดชทรงวุฒินะครับแล้วก็ยังมีคู่มวยที่เป็นมวยซุปเปอร์ไฟทั้งชายและหญิงเชื่อว่าครบรสชาติแบบนี้ทุกสัปดาห์ครับอาทิตย์หน้า2กรกฎาคมก็เจอกันครับเวลาเดิมที่เดิมเลยครับรวมไปถึงในสัปดาห์นี้ด้วยนะครับเรียกว่าตั้งแต่คู่1ถึงคู่7ครับน่าติดตามทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวคู่ต่อไปนะครับก็ยังเป็นซุปเปอร์ไฟอยู่นะครับแต่ว่าในคู่ที่4คู่ที่5นะครับก็จะเป็นในมวยรอบคัดเชือกแล้วก็คู่ที่6คู่ที่7เนี่ยมวยรอบอิซูซูครับครับถือว่าเข้มข้นมากๆเอาละครับยกแรกเริ่มต้นขึ้นเลยครับ
มุมดำเนี่ยธิดาพรครับมุมขาวเพชรสมบูรณ์เอาแล้วครับแม่รุ่นพี่นี่ใส่ก่อนเลยนะครับเพชรสมบูรณ์แล้วช่วงยาวกว่าด้วยครับแกออกมาถึงแกจ้วงเอาเลยครับโอ้โหดูครับแม่ครัวไม่สนุกครัวไม่ดูเดือดหรือเปล่าครับต่อยเอาใจแฟนๆเลยละครับแบบนี้ครับโอ้เปิดมาวิ่งเข้าใส่แบบนี้เดี๋ยวดูครับครบหรือไม่ครบยกครับเตะมาเตะคืนครับยังจะต่อยไม่ต่อยโดนหมัดคืนมาครับเพชรสมบูรณ์โอ้เอาแล้วครับเปิดหัวมาน่าสนใจเลยครับสำหรับคู่มวยหญิงคาดเชือกพิกัดนี้51กิโลกรัมนะครับเอาแข้งซ้ายไปครับเพชรสมบูรณ์ต่อยหมัดไม่โดนครับเจอซ้ายของนิดาพรเนี่ยสวนมานี่เหมือนม.3ตัวกับพี่ปี1เลยนะครับเดี๋ยวดูว่าใครจะแน่กว่ากันมุมขาวอย่างเพชรสมบูรณ์พยายามออกขู่ครับแต่ว่าพิดาพรน้องไม่กลัวพี่ครับน้องไม่กลัวพี่แบบนี้ความมันบังเกิดครับแกรอออกตักสวนแม่นๆนะครับนี่ครับไม่มัวด้วยรอจังหวะ2จังหวะ3ครับหลบได้เตะคืนโอ้โหแล้วคืนคำใหญ่คำโตเสียด้วยโอ้เชื่อว่าทั้งคู่เนี่ยคงจะไปศึกษาเกมของไทยไฟท์ลีกมาแล้วครับการต่อยแบบคาดเชือกนี่หมัดต้องนำมาก่อนครับแม่1 2 3ไม่โดนครับไปโดนแข้งโอ้งางซ้ายมาวืดครับเจอหมัดซ้ายคืนโอ้ตอนนี้เพชรสมบูรณ์ครับพยายามที่จะเดินเข้าไปจ้วงธิดาพรแต่ว่าเจอหมัดสวนครับอ้าว1 2มามีแข้งตามด้วยโอ้โหเพชรสมบูรณ์พยายามเปิดเกมขู่ครับส่วนธิดาพรนี่พยายามเลือกออกครับเลือกออกเอาที่แบบเน้นๆเลยครับหลุดปุ๊บพยายามขู่ด้วยซ้ายไม่ถึงเหมือนกันครับโดนไปหลายหมัดเหมือนกันนะเพชรสมบูรณ์น่ะมีอาการมึนงงบ้างหรือเปล่าครับเตะซ้ายไปเตะขวาคืนมาครับโอ้โหเอาแล้วครับดูถึงหน้าตรงนี้อีกคนนี่ได้เปรียบรูปร่างครับส่วนอีกคนนี่โอ้โหได้ฝีมือได้ความจ๋าแจ้งออกแม่นๆหมดยกแรกพักแป๊บเดียวครับไทยไฟท์ลีกสนับสนุนโดยใหม่Isuzu D-Max เหลือลิมิตพิชิตโลกกลับมาที่ไทยไฟท์อารีน่านะครับโอ้จังหวะออกหมัดของมวยหญิงครับคู่ที่2รายการถือว่าเปิดหัวได้อย่างสนุกเลยครับธิดาพรดูครับกับเพชรสมบูรณ์ครับแลกกันดูเดือดจริงๆครับในช่วงของยกแรกจังหวะวางแข้งครับของธิดาพรครับแข้งซ้ายเนี่ยแล้วต่อยหมัดมาครับแม่เข้าซอกคอครับดีไม่โดนปลายคางนี่ครับฉากหลบได้ครับแล้วคืนด้วยซ้ายครับมีหมัดตามมาด้วยครับถือว่าธิดาพรเนี่ยผสมสูตรครับในการออกหมัดออกแข้งได้อย่างสวยงามนี่ครับฮุกซ้ายครับแม่เข้าคางเลยครับแต่ว่าอาจจะไม่หนักพอครับนี่ฮะมีกระแทกยับซ้ายด้วยครับถือว่าต่อยได้แม่นทีเดียวดูการวางแผนของเพชรสมบูรณ์นะกุ้ยช่ายเขาออกมาพยายามขู่ใส่เลยเนาะเดินใส่รัวหมัดใส่แต่ว่าธิดาพรแกไม่ตกใจครับไม่ตกใจแล้วเอาคืนแบบเนื้อเน้นนะครับออกแบบแม่นๆกว่าทำเอาเพชรสมบูรณ์ชกไปชกมาชักออกลูกลังเลเหมือนกันอ้าวยกที่2ครับเรียกแขนเรียกสติกับไม้ครั้งครับเพชรสมบูรณ์ครับพยายามเปิดเกมเข้าไปทีแต่ว่าเจอหมัดเนี่ยครับเจอหมัดเนี่ยครับเจอหมัดธิดาพรออกแม่นกว่าครับแหมมาทุกซ้ายเนี่ยถือว่าต่อยได้ดีเลยนะครับธิดาพรเอาแล้วครับมีขวาเติมมาด้วยเพชรสมบูรณ์ยกนี้จะปรับเกมอย่างไรครับอ้าวแข้งซ้ายยาวๆไปก่อนน่าจะได้โจทย์จากทีมงานพี่เลี้ยงมาแล้วครับว่าเอาแม่นๆหน่อยครับขยับมาซ้ายไม่โดนครับเจอซ้ายคืนเลยโอ้ดูคู่นี้ครับมีจังหวะก็ออกกันเลยทีเดียวครับขยับเดินเข้ามาที่ดาพรขวาไปครับมีต่อยหมัดมาการเตะการต่อยเนี่ยถือว่าคล่องแคล่วรวดเร็วเลยครับแต่โดนถีบไปเมื่อสักครู่จุกหรือเปล่าครับที่ดาพรครับเพชรสมบูรณ์เตะซ้ายต่อล่างที่ดาพรก็เตะคืนเหมือนกันเลยครับต่างคนต่างเตะครับขยับเข้าไปครับเพชรสมบูรณ์ออกไม่ออกโอ้นี่ครับแม่มาตรงๆครับพยายามทิ่มมาเตะซ้ายนี่ธิดาพรก็เตะขวาต่อยขวาคืนนะครับเตะขวาจิ้มขวาออกแบบ1 2เป็นไม้คู่มาครับซ้ายหน้าครับซ้ายหน้าของธิดาพรเพชรสมบูรณ์ว่ายังไงครับถีบไว้ก่อนธิดาพรง้างไม่ชัวร์ไม่ออกเพชรสมบูรณ์หลุดธิดาพรเตะซ้ายคืนน่าคิดเลยนะครับถ้าหมัดซ้ายของเพชรสมบูรณ์เนี่ยแม่นกว่านี้ครับนี่ครับมีสองมาด้วยครับแม่นกว่านี้นี่ถือว่าน่าจะอันตรายสำหรับธิดาพรเลยครับแต่ว่าความต่อเนื่องของเพชรสมบูรณ์นี่ยังไม่มีครับเข้ามาเจอฮุกซ้ายอีกดูเอาแล้วครับแม่มีกระแทกยับขวาไปต่อยได้อยู่นะครับจังหวะออกมันเนี่ยถือว่าเพิ่มความแม่นไปนี่น่าจะทำให้เกมเนี่ยดีขึ้นครับแต่ก็เริ่มแม่นขึ้นตามลำดับนะครับอาวุธของเพชรสมบูรณ์ครับอยู่ที่ความต่อเนื่องเนี่ยโดนกระแทกไปแล้วครับเต็มใบหน้าเลยครับ
เตะขวาเจาะล่างมาครับธิดาพรเล็กแต่จี๊ดจ๊าดเลยนะครับหลบได้เตะคืนแล้วจิ้มซ้ายด้วยหมดยกครับหมดยกที่2พักแป๊บเดียวครับเดี๋ยวกลับมามันกันต่อไทยไฟท์ลีกสนับสนุนโดย Beat Active Indoor Sports Entertainment ครบวงจรที่ไบเทคติดรถไฟฟ้าบางนากลับมาที่รายการไทยไฟท์ลีกนะครับไปดูภาพช้าในยกที่2ครับระหว่างธิดาพรกับเพชรสมบูรณ์เป็นคู่ที่2รายการนะครับในศึกไทยไฟท์ลีกถือว่าการต่อยของคู่นี้ครับดูเดือดทีเดียวครับจังหวะออกแข้งซ้ายของธิดาพรก็ดูว่านี่ครับหมัดซ้ายครับถือว่าต่อยได้ถูกตำราเลยครับทิ่มไปตรงๆน้ำกระจายเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าจังหวะความต่อเนื่องครับแม่แล้วก็นี่ครับกระแทกแย็บขวาถึงกับหน้าหงายไปเหมือนกันครับธิดาพรเอาละครับยกนี้ครับยังมีความสำคัญกับนักมวยทั้งคู่อยู่ครับใครทำได้ดีกว่าเนี่ยก็มีโอกาสถึงกับชูมือได้เลยครับถือว่าเกมการชก2ยกที่ผ่านมาเนี่ยยังพูดไม่ออกบอกไม่ถูกเหมือนกันนะครับพี่เอกตัดสินยกนี้ชิงดำยกนี้แหละครับเดี๋ยวดูครับขยับเปิดเกมเข้าหาเลยนะครับเจอแข้งซ้ายตัวเองเตะคืนโดนไม่ถนัดเท่าไหร่ครับเตะซ้ายนี่หลุดครับขยับเข้าไปจะเอาคืนธิดาพรเก็บแข้งได้เตะขวาต่อยขวาคืนครับเตะขวาดูที่ความแม่นยำความหนักหน่วงแล้วครับโอ้โหออกได้ทั้งขวาทั้งซ้ายเลยนะครับแข้งของธิดาพรเออแต่ตัวเองโดนบัดเหมือนกันครับโอ้โหนี่เห็นได้ชัดแล้วนะครับว่าธิดาพรเนี่ยยกนี้ก็เพิ่มความขยันมากขึ้นครับต้องการที่จะเป็นผู้ชนะให้ได้ในไฟนี้เพชรสมบูรณ์แม่สายยังแม่นอยู่ต่อยมันสวยงามดูวงในบ้างครับกรรมการก็ไม่ให้ตีนานครับไม่ต้องเกาะกันนานขยับเดินลุกไล่เลยครับเพชรสมบูรณ์แม่เก่งสายแน่นเลยครับเอาแล้วครับแม่โดนหมัดขวาขวาอีกทีนึงโอ้โหดูครับจังหวะ2ของธิดาพรก็ดูว่าทำได้ดีโอ้จะไปทับต้องระวังลูกสวนกับของธิดาพรด้วยแหละครับเพชรสมบูรณ์ครับโอ้ซ้ายหน้ากระแทกเข้าไปซ้ายหน้าได้ผลครับซ้ายหน้าได้ผลครับเมื่อสักครู่ในครับล็อกไว้ก่อนครับล็อกไว้ก่อนครับแยกมาแยกมาเอาขยับเข้าไปถีบไว้หมัดซ้ายหมัดขวาไม่โดนครับเอาคืนมาก็แหมโดนไม่ถนัดเท่าไหร่ครับวงในวงในตีเพื่อจะคนละที2ทีครับเพชรสมบูรณ์นี่ความเร็วยังใช้ได้เลยนะครับก็ต้องเติมในเรื่องของความขยันเข้าไปอีกครับเอาละครับเวียงเข้าไปไหนบ้างครับแม่กรรมการบุญจออนครับก็ไม่ให้ตีกันนานแกออกมาครับสู้กันต่อกลางเวทีครับดูธิดาพรนี่พยายามเคลื่อนที่ไปรอบๆเวทีแล้วนะครับไม่อยู่เป็นเป้านิ่งนี่ครับพยายามที่จะหลบอาวุธเนี่ยแล้วก็สวนแบบนี้ครับมาซ้ายครับเมาไหมเมาหรือเปล่าครับโอ้โหโดนสวนกับทุนเต็มๆเลยครับหมัดขวาไปก็โดนตอกมาอีกครับโอ้เจอหมัดซ้ายครับชิงต่อยลักต่อยก่อนเลยนะครับซ้ายหน้าของธิดาพรออกได้ดีครับแล้วหมดยกสุดท้ายครับขอเสียงปรบมือและเป็นดูเดือดจริงๆครับคู่นี้ครับกับซุปเปอร์ไฟท์ค่าเชื่อครับมวยหญิงพิกัด51กิโลกรัมโอ้โหยกสุดท้ายนี่ต้องบอกว่าสุดๆเลยครับธิดาพรนี่ขยันออกส่วนเพชรสมบูรณ์นี่ก็ถือว่าต่อยได้แม่นยำครับเดี๋ยวไปดูภาพช้ากันครับว่าเกิดอะไรขึ้นหัวจิตหัวใจดีทั้งคู่ครับสุดยอดครับดูฮกหัวจิตหัวใจของทั้งสองเลยครับจังหวะเตะซ้ายหลุดปุ๊บแล้วก็มียังมีขวาครับยังมีหมัดขวามาครับเอาคือได้หมัดขวาแต่ไม่ถึงเลยครับหมัดของธิดาพรจังหวะอีกคนนึงเตะอีกคนนึงต่อยครับแล้วก็เสียหลักครับเพชรสมบูรณ์เสียหลักไปหมัดขวาโหว่างมาเจอขวากระแทกเข้าไปตรงๆนะครับออกกว้างไปหน่อยนะครับออกกว้างไว้หน่อยครับการเดินทางช้าปุ๊บเนี่ยครับเจอลูกสวนกลับมาถึงก่อนครับหมัดซ้ายกระแทกของธิดาพรถือว่าออกหมัดได้ต่อเนื่องนะครับดูช้าๆชัดๆอีกทีครับนี่ครับหมัดซ้ายเนี่ยเข้าเต็มใบหน้าเลยครับหมัดของธิดาพรอัดทางด้านเพชรสมบูรณ์เดี๋ยวไปดูการตัดสินบนเวทีกับคุณจิ๊บเลยครับและนี่คือผลการแข่งขันของคู่นี้นะครับ and the winner isBlack Corner ธิดาพร from Khon Kaen ก็เป็นความแม่นยำนะครับของธิดาพรที่ทำให้เธอชนะไปครับเดี๋ยวพักสักครู่เดียวกลับมาคู่ต่อไปเดือดเหมือนเดิมครับ71กิโลกรัมชายไ
ไทยไฟเศรษฐีเรือทองร่วมส่งเสริมการท่องเที่ยวแผ่นดินทองสมเด็จพระนารายณ์เยือนถิ่นบ้านมีร่วมศรัทธาบูรพาจารย์สร้างรูปหล่อหลวงปู่แบนร่วมสาดความมันกับแสนชัยไซโยเต็งหนึ่งปตท.น้องโอเวโรพร้อมสายเลือดใหม่ไทยไฟชาวอิตาเลียนอเลซิโอมาราเตสตาและแชมป์มวยรอบอีซูซูครับครั้งที่32สุขสวัสดิ์แสงมรกตคู่ชิงชนะเลิศไทยไฟลีกรุ่น67กิโลกรัมดาวแพร่แม็กซ์เคมีพันดวลเดือดกับกล้าศึกสิทธิ์จากล้าและเดอะฮักไลออนแฟมิลี่มวยไทยในวันอาทิตย์ที่29ตุลาคมนี้ณลานกิจกรรมหน้าวัดผู้น้อยอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีถ่ายทอดสดเวลา 18:00 นถึง 21:40 นทางช่อง8 YouTube และ Facebook Thai Fight Official Thai Fight League สนับสนุนโดย by Isuzu D-Max เหนือลิมิตพิชิตโลกท่านผู้ชมครับสำหรับคู่ต่อไปนี้นะครับยังเป็นคู่มวยชายซุปเปอร์ไฟท์ครับในพิกัดน้ำหนัก71กิโลกรัมครับโดยนักมวยไวท์คอร์เนอร์ He from อำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีครับ And please welcome ขุนพลพระพุทธบาทกิตติศักดิ์สิทธิ์ช่างเป้าและสำหรับนักมวย Black Corner ครับ He's from อำเภอเมืองจังหวัดสตูล Please welcome มหาการเมืองสตูล TBM มวยไทยยิมดูสัดส่วนรูปร่างแล้วนี่ถือว่าพอๆกันเลยนะครับน่าสนใจน่าติดตามมากครับวันนี้นี่โอ้โหยังไม่มีครบยกเลยน็อกกันมาลวดเลยนะครับแหมมีทั้งเข่าน็อกต่อยน็อกครับมีทุกอย่างจริงเดี๋ยวดูคู่นี้ครับว่าจะไม่ครบยกอีกหรือไม่ก็ใส่กันอย่างนี้ครับโอกาสนับสูงน็อกสูงจริงๆครับในรายการไทยไฟท์ลีกเปอร์เซ็นต์ในการน็อกเอาท์เนี่ยเยอะมากครับใครที่ชอบดูฉากมันๆครับมวยไทยแบบเอนเตอร์เทนเมนต์ครับต้องดูที่นี่เลยครับไทยไฟท์ลีกครับยกแรกครับเริ่มต้นขึ้นเดินทางมาถึงคู่ที่6แล้วนะครับซุปเปอร์ไฟท์คาดเชือก71กิโลกรัมครับหาคนเก่งหาคนชกสนุกครับเข้าสู่ไทยไฟท์ลีกเตะขวาเจาะล่างไปครับกิตติศักดิ์หมัดขวามาฉลามดำทอนคืนไหมแหมจะทอนโดนถีบไว้ก่อนครับเอาละครับแหมดูฉลามดำเนี่ยบุกก่อนแต่ว่าอาวุธครับเอาละครับแหม1 2หมัดนี่ออกได้หลากหลายนะครับส่วนใหญ่เนี่ยนักชกจากค่ายมวย TBM ยิมเนี่ยมาเป็นมวยเข่าแต่ว่าฉลามดำเนี่ยมาแบบมวยหมัดเลยครับเอาครับแหมคืนเหมือนกันครับกิตติศักดิ์เอามีกระโดดเข่าลอยครับต่างคนต่างออกอาวุธครับโชว์แม่ไม้มวยไทยกันไปแหมข่าวลอยมาก็ข่าวลอยคืนครับต่อยมาต่อยคืนหรือเปล่าครับโดนศอกมาครับฉลามดำเดินขยับเข้าไปครับนิ่งๆเลยรอสวยๆครับต่อยขวาลำตัวถีบไว้ก่อนครับกิตติศักดิ์ถีบพื้นเอาสิถีบมาถีบพื้นอ่ะเรียกว่าเริ่มยั่วยุกันก่อนแล้วครับช่วงต้นใครสติหลุดก่อนในโอกาสเปิดหน้าให้คู่ชกซัดครับก็มีสูงเอาครับแม่ฉลามดำมีอัปเปอร์คัทซ้ายครับเพราะว่าเป็นหมัดที่พลิกแพงไม่ค่อยเห็นนักมวยได้ใช้กันเท่าไหร่เดือดเลยครับปักศอกมาครับมันโดนไปปลายยั่วยุครับพยายามยั่วยุพยายามเปิดเกมพยายามออกกันอีกครับสอกมาครับงัดคืนสับไปอีกทีนึงครับฉลามดำหมัดขวามาทิ้งสากทิ้งหัวตรงๆดื้อทิ้งแล้วก็ทีบไปเอาทีคืนครับฉลามดำครับดูหมัดนิ่งทั้งคู่ทีบดูเจอแข้งซ้ายจับได้เกี่ยวได้ในโต้ด้วยหมัดเลยครับกิตติศักดิ์
แม่ดูจังหวะของทั้งคู่แล้วเนี่ยไม่อยากจะถอยให้กันมากครับมีจังหวะมีช่องก็ใส่กันทันทีนี่ครับเหมือนต่อยกับกระจกเงาตัวเองครับมาไหนไปนั่นครับฉลามดำคืนได้ไหมเริ่มจะโดนแข้งเหมือนกันฉลามดำครับค่อยขยับเข้าไปแม่ซ้ายมาครับกิติศักดิ์ฉลามดำโยกจังหวะเดี๋ยวว่าโดนสอยครับช่วงท้ายยกแรกนี่กิติศักดิ์ครับเริ่มที่จะทำเจ็บๆเหมือนกันนิ่งทั้งคู่ครับเก๋าทั้งคู่ไม่ผีผามครับเลือดเย็นสยางเอาเจอหวัดขวาครับโดนปลายเท้าชนปลายเท้าอย่าให้ห่างครับอ้าวทำไมยิ้มใส่กันซะแล้วล่ะไปโดนอะไรเข้าครับอุบัติเหตุไม่ตั้งใจเลยครับหรือไปโดนตาหรือเปล่าล่ะครับฉลามดำโดนเข้าไปครับอ่ะลุ้นได้ต่อครับเล็กน้อยครับนิดๆหน่อยๆหมดยกแรกเดี๋ยวมาตามต่อยกหน้ายก2นะครับไทยไฟท์ลีกสนับสนุนโดยพังคินครบทุกเรื่องเครื่องมือช่างกลับมามันกันต่อนะครับกับรายการไทยไฟท์ลีกเดินทางมาถึงคู่ที่6แล้วครับดูจังหวะแลกอาวุธกันของฉลามดำกับกิติศักดิ์นี่ครับแม่จังหวะจะศอกครับของกิติศักดิ์นี่ครับทิ่มลำตัวด้วยครับแม่มีหมัดต่อยหน้าคืนมาครับดูจังหวะถีบคู่นี้นี่อาวุธทันกันเลยนะครับในยกแรกนี่ครับกระโดดเข้าลอยจังหวะมันก็ยังไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับดูฉลามดำนี่ว่าแบบผ่อนคลายครับก็กระโดดคืนมาเหมือนกันนะครับนี่ถีบของฉลามดำแล้วหมัดครับคัดซ้ายครับถือว่าต่อยได้สวยงามจามศอกครับยังติดแขนอยู่ยกแรกนี่ใส่กันเจ็บๆเลยนะครับนี่ตั้งศอกงัดศอกมาครับกดมาแม่จะฟันขวาครับแต่ว่าจังหวะไม่ได้ดูยกนี้ครับว่าจะเป็นอย่างไรครับในที่2นี่ช่วงท้ายๆนะครับของยกแรกก็กิติศักดิ์เนี่ยทำได้ชัดเจนครับมีจังหวะฟันศอกครับนี่แลกกันครับต่างคนต่างโดนนิ่งทั้งคู่นะใช่เก๋าทั้งคู่ไม่ตกใจเลยครับคือตั้งมาต่อไปนี่ครับพยายามสอยดาวนะครับหมัดขวาของกิติศักดิ์ครับนี่หมัดซ้ายของฉลามดำครับ อ้าวแหมยิ้มใส่กันซะหน่อยครับไม่ตั้งใจมือไปจิ้มตานิดนึงครับไม่เป็นไรขออันกินมากกว่านี้ ใช่ครับ มาลุยกันต่อครับยกที่2นะครับมุมดำก็ฉลามดำครับมุมขาวกิติศักดิ์แฟนมวยสามารถที่จะสัมผัสบรรยากาศมันๆแบบนี้ครับอ้าวแล้วแม่โดนหมัดก็เข้าไปที่ www.beataktivethailand.com นะครับเอาครับแม่ลุยกันเลยครับยกนี้ฉลามดำครับมาแบบคึกคักดูว่าแม่สลับขามาใช้แรงเยอะครับช่วงต้นๆต่อยหมัดสวยๆได้ก่อนถือว่าทำให้มีกำลังใจขึ้นมาเยอะครับกิติศักดิ์1 2คืนไปยกแรกมันกำลังจับจังหวะกันอยู่นะครับยกนี้มากระชุ่มกระชวยเลยครับดูครับแหมอาวุธน่ารักน่าหยิกทั้งคู่ครับหมัดซ้ายไม่โดนฉลามดำว่ายังไงครับเข้าไปพยายามสับขึ้นเหมือนกันครับเลือดมาแล้วเลือดมาแล้วผู้ชายเอาละครับแม่ปากแตกแล้วครับโอ้เลือดมาก่อนแล้วครับตอนนี้เอาครับเกียรติศักดิ์ได้เลือดไปก่อนแล้วครับจะมีอารมณ์โมโหหรือเปล่าครับนี่ครับโอ้กำเดาไหลนะฮะกำเดาไหลลุยเลยครับฉลามดำเปิดเกมมาสวยครับเลือดพยายามมีหมัดขวาแม่นๆครับเปิดแผลต่อยเข้าไปที่ใบหน้านี่ครับตัดลำตัวซ้ายขึ้นบนหมัดมาใหญ่เลยครับระวังท้องโดนหน้าครับแต่ว่าตัวเองก็มีส่วนเหมือนกันนะครับกิติศักดิ์ครับสับมาทิ่มมาแทงอ้าวนี่ครับอ้าวอ้าวอ้าวยืนนิ่งๆแล้วนะใจดีสู้เสือหรือเปล่าครับแบบนี้ครับหมัดซ้ายเตะขวาคืนไม่คืนฉลามดำสับเข้าไปครับระยะประชิดหมัดซ้ายไม่โดนแข้งขวาเตะโอ้กิติศักดิ์แกเมาเลือดหรือเปล่าครับเดินหมัดเข้าไปแล้วก็เอามีอาการในตอนนี้ครับเหมือนจะตั้งสติกลับมาสวนคืนครับเอาครับฉลามดำโดนบ้างเป็นยังไงครับก็แม่แต่ว่าฟ้องอีกแล้วครับนิวจินตาโอ้ยังไงครับกรรมการโอ้เขาบอกว่าไม่โดนนะครับไม่ได้ทิ่มลุยต่อครับมีสมาธิกับเกมต่อครับฉลามดำโอ้กิติศักดิ์เริ่มจะจ่ายคืนบ้างครับโอ้ฉลามดำโดนเข้าไปเป็นยังไงครับเดี๋ยวดูกันเลยอยู่กันใกล้ๆใส่กันแบบนี้ครับโอ้โหนี่ครับลิ้นกับฟันหรือเปล่าครับเอาหมัดขวาไป
หมัดขวาขึ้นมากิติศักดิ์ยักหน้าเลยครับบอกมาดิเอาคืน1 2ไปโอ้โหดูครับต่างคนต่างโดนนะฮะจังหวะนี้กิติศักดิ์เนี่ยแน่นอนครับโดนแล้วทนได้ฉลามดำเนี่ยโดนมากเป็นไงครับเอาครับสับศอกมาฉลามดำยังฝ่ายเดินครับตั้งศอกสวยครับลูกนี้พยายามที่จะเล่นลูกหนักมากขึ้นครับฉลามดำโอ้กิติศักดิ์มีจังหวะก็ฟันทันทีครับโอ้หมดยก2ครับดูเดือดจริงๆครับยกนี้เอาไปเลย10คะแนนเดี๋ยวกลับมาครับพักครู่เดียวไทยไฟลีกสนับสนุนโดย by Isuzu D-Max เหลือลิมิตพิชิตโลกเอาละครับแม่ลุยกันสุดมันทีเดียวครับยกที่แล้วเดี๋ยวดูสถานการณ์ครับความเดือดทะลุปลอดไปแล้วครับแม่ฉลามดำกับกิติศักดิ์ครับต้นๆนี่ฉลามดำมาดีเลยครับมีลูกหลอกล่อมีหมัดต่อย 1-2 นี่เรียกได้ว่าโอ้ได้เลือดแล้วครับกิติศักดิ์นี่ครับจังหวะต่อยครับแลกหมัดกันนี่มีเรียกด้วยครับกิติศักดิ์นี่ถือว่าใจสุดยอดเลยนะครับนี่จังหวะเหยียดขาครับฟันศอกครับของฉลามดำดูทำท่าไม่ดีฮะช่วงกลางๆยกนี่โดนกระแทกยับเข้าไปครับหน้าสะบัดเหมือนกันครับต่อยหมัดมาลำตัวด้วยครับจังหวะนี้นี่เหมือนจะลงนะพี่เอกโดนเข้าไปโอ้เต็มๆเหมือนกันนะครับแต่ว่ากัดฟันกัดกรามไม่แข็งเลยครับจังหวะเกรงครับแล้วเตะขวาขึ้นไปนะครับกิติศักดิ์ครับจังหวะจิ้มลำตัวมาหมัดของกิติศักดิ์นะครับพยายามสับไปติดท่อนแขนนะครับฉลามดำก็พยายามสับคืนเหมือนกันนะครับโดนต่อยท้องมาครับแล้วจังหวะนี้เหมือนนิ้วจะไปโดนตานิดนึงครับแบบเฉียวๆครับบอกแม่พี่ตาผมครับแล้วหมัดขวาไปครับชกขนาดดูที่ว่าข้างนอกที่ฝนตกเลยครับโอ้โหเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวนะโอ้โหดูหน้าตาของทางกิติศักดิ์ครับเรียกว่าที่เต้นมั่นใจเลยนะใช่ครับรีดแรงในเพื่อสุดท้ายครับในช่วงปลายยกที่2เดี๋ยวไปดูยกนี้ครับว่าใครจะทำได้ดีกว่ากันจะเป็นเกมที่คุณภาพทีเดียวครับคู่นี้ยังคงต้องลุ้นกันต่อนะครับจะเป็นคู่นับน็อกอีกคู่หรือเปล่าก็เอาแล้วครับลุยกันเลยครับแม่ต้นน้ำกิติศักดิ์มาแรงอาวุธลับครับอาวุธลับของทั้งคู่ครับแม่นของใครโดนครับตีศอกมาหมัดไปจิ้มลำตัวมาโอ้ยหน้าสะบัดโอ้น้ำกระจายโอ้น้ำกระจายมาถึงที่บรรยายเลยครับสับสอกคืนกิติศักดิ์ฉลามดำนี่เอาหน้าผากรับเลยครับเอาฟันคืนมาเหมือนกันครับเอาแล้วครับแม่ตอนนี้คนต่างโดนครับต่างคนต่างเดินโอ้โหเรียกว่าเป็นสงครามย่อมๆแล้วครับโอ้โหดูกิติศักดิ์ใจก็สุดยอดครับฉลามดำโดนแล้วก็จะเอาคืนมีได้มีโดนทั้งคู่นะครับดูที่ใครชิงออกก่อนเลยครับดูว่าใครชิงออกก่อนใครชิงทำได้เปรียบนะครับเดินเข้าไปโอ้โดนดักเสียบครับโดนดักเสียบครับลูกเสียบของกิติศักดิ์ฉลามดำเล็งแล้วยังไงครับถีบไปก่อนก็แล้วกันเอายังไงดีเจอแข้งนักกีฬาเอาสับคืนจังหวะทั้งคู่ออกอาวุธกันนี่ถือว่าเนียนตาเลยครับนี่ครับเอาแล้วครับโยนเข่าครับโอ้ดอกนี้แม่ยังไงครับคาเชือกไว้กับกิติศักดิ์โอ้ลุยต่อครับฉลามดำโอ้เขาลอยสวยงามมากครับยังอยู่กุ้ยช่ายใจเย็นๆยังอยู่คนจริงๆครับเจอแข้งขวามาครับเดินเข้าหาฉลามดำเจอหมัดขวาคือไม่คืออบัตหนึ่งสองสามโดนเข่าขวาแล้วโดนจับต่อมาโอ้ยไม่ได้ปวดคอไปแล้วครับโอ้โหชนกันยับเลยนะครับคู่นี้เอาครับฉลามดำทำได้กิติศักดิ์ก็มีคืนมาหนักๆเหมือนกันเอาแล้วครับยกสุดท้ายถือว่าชิงดำเลยครับเอากดศอกอีกคืนมาเหมือนกันครับศอกแรกกันเอาแล้วครับขอมีคมเอาสอกไปครับโอ้โหแม่ต่างคนต่างฟันครับกระโดดเข้าไปครับฉลามดำวงไหนเกาะตีแค่โดนสองแล้วแกยิ้มอ่ะกิติศักดิ์มีความสุขครับครับผมแสดงว่าชอบความเจ็บปวดอ้าวงั้นฉลามดำลุยต่อครับเจอตัดลำตัวมาหมัดขวาหมัดซ้ายครับเจอสอกสวนสอกไปเหมือนกันครับทอนคืนอ้าวสั้นๆก็ขอกระแทกทีละกันครับโอ้โดนสอกไปขนาดนี้ครับแต่แค่นี้เนี่ยถือว่าไม่เยอะครับเอาครับคือไม่แข้งโอ้การต่อยของคู่นี้ครับเรียกได้ว่าชิงไหวชิงพริบกันครับแม้ว่าจะเป็นฝ่ายเดินต้องคิดแบบวินาทีต่อวินาทีเลยครับ
หลามดามออกมาผ่อนครับช่วงท้ายๆแม่ศอกเกือบโดนนะครับดูคู่นี้ยังไงครับกรรมการจะให้คะแนนอย่างไรส่วนแฟนมวยครับให้คะแนนได้ใจไปด้วยครับต่างคนต่างทำได้ดีเดี๋ยวสุดท้ายแล้วนะครับแม่สาวๆดูทางบ้านบอกแม่อดอีปั้นจะแตกครับใส่กันแบบนี้แล้วก็ครบ3ยกครับนี่ครับข้าพี่น่ารักครับใส่กันมาเต็มที่เต็มถังแล้วก้มลงครับโอ้โหว่ายเลยแหละครับตัวโอโซน้อยกว่านี่คือภาพที่สวยงามของมวยไทยนะครับนี่ครับแหมเช็คเรตติ้งหน่อยครับทางด้านฉลามดำยังมีความสุขนี่ครับกับการได้โชว์การได้ทำหน้าที่บนสองเหรียญนี่ครับจังหวะต่อยหมัดนี่คือรวบรวมครับความมันในที่ผ่านๆมาแล้วนี่ฮะหมัดฮุกซ้ายครับน้ำกระจายครับยกต้นๆของยกที่3โอ้นี่กลมไม่ฟันเลยนะครับฉลามดำก็ไม่รู้จะหลบยังไงแล้วครับเอาส่วนที่แข็งที่สุดของศีรษะครับก้มไปรับเลยใส่กันสนุกเลยนะครับมวยคู่นี้ครับจังหวะนี้ครับโอ้โหสับดอกนี้ครับเต็มๆอ่ะครับเอาซะหน้าเบี้ยวเหมือนกันครับจังหวะทีไว้ก่อนครับโอ้ดูแอคติ้งครับมีมดนพรวาทินครับลุ้นไปด้วยครับโอ้เอาผลักไปก่อนครับผลักแล้วยังไงครับมีศอกครับปักเคนเข้าไปปักเคนเข้าไปที่ใบหน้าครับหมัดซ้ายก็ด้วยแล้วดูจังหวะสวนมาครับศอกของกิตติศักดิ์จังหวะที่เตะก็จับได้นะครับเต็มลำเลยเจอหมัดขวาโต้คืนครับเชิญพี่จิ๊บบนเวทีเลยครับและนี่คือผลการตัดสินของกรรมการนะครับ and the winner is black corner ฉลามดำ from Surrey ก็เป็นฉลามดำ TPM ยิมนะครับที่เป็นฝ่ายชนะคะแนนไปครับเดี๋ยวเรากลับมาครับไทยไฟเศรษฐีเรือทองร่วมส่งเสริมการท่องเที่ยวแผ่นดินทองสมเด็จพระนารายณ์เยือนถิ่นบ้านมีร่วมศรัทธาบูรพาจารย์สร้างรูปหล่อหลวงปู่แบนร่วมศาสตร์ความมันกับแสนชัยไซโยกไต่หนึ่งปตท.น้องโอเวโรพร้อมสายเลือดใหม่ไทยไฟชาวอิตาเลียนอเลซิโอมาลาเตสตาและแชมป์มวยรอบอีซูซูครับครั้งที่32สุขสวัสดิ์แสงนรกคู่ชิงชนะเลิศไทยไฟท์ลีกรุ่น67กิโลกรัมดาวแคร่แม็กซ์เคมีพันดวลเดือดกับกล้าศึกสิทธิ์จากกล้าและเดอะฮับไลออนแฟมิลี่มวยไทยในวันอาทิตย์ที่29ตุลาคมนี้ณลานกิจกรรมหน้าวัดผู้น้อยอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีถ่ายทอดสดเวลา 18:00 นถึง 21:40 นทางช่อง8 YouTube และ Facebook ไทยไฟท์ Officialไทยไฟท์ลีกสนับสนุนโดย Beat Active Indoor Sports Entertainment ครบวงจรที่ไบเทคติดรถไฟฟ้าบางนาท่านผู้มีเกียรติครับวันที่29ตุลาที่จะถึงนี้นะครับเตรียมพบกับไทยไฟท์เศรษฐีเรือทองณลานกิจกรรมวัดผู้น้อยอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีครับโดยท่านหลวงพ่อสุทินนะครับเจ้าอาวาสวัดผู้น้อยท่านมีเจตนารมณ์เพื่อร่วมศรัทธาบูรพาจารย์สร้างรูปหล่อหลวงปู่แบนนะฮะและส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีนะครับรับรองว่างานนี้เนี่ยยิ่งใหญ่สมกับที่แฟนคลับไทยไฟท์รอคอยอย่างแน่นอนครับ The coming up fight on October 29 is Thai Fight เศรษฐีเรือทองAt the courtyard next to Wat Phu Noi, Ban Mi, Lop Buri. Do not miss it. If you like Muay Thai in sport, entertainment style, you can come and join with us. ท่านผู้ชมครับเรากลับมาเดือดกันต่อนะครับกับคู่นี้บอกได้เลยว่าอยากกับพริบตาครับมวยคู่ซูเปอร์ไฟท์มวยยักษ์ในพิกัดน้ำหนัก78กิโลกรัมครับสำหรับนักมวย White Cornerเขามีดีกรีเป็นเจ้าของเข็มขัดสภามวยไทยโลกนะครับ World Muay Thai Council Intercontinental Champion He's from Dunedin, New Zealand Please welcome Mauri Jompikat Daniel Kerr
และสำหรับนักมวย Black Corner ครับเขาคือหนึ่งในนักสู้จากทำเนียบ The Killer ผ่านสังเวียนศึกเหนือโทษนะฮะศึกเสือเหนือใต้มาอย่างโชคชนครับ He's from อำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรี Please welcome The Hulk Lion Family มวยไทยมาแล้วครับเดินทางมาถึงคู่ที่7ของรายการครับนี่พิกัดใหญ่เลย78กิโลกรัมโอ้ยักษ์ชนยักษ์เลยนะครับโดยมีกรรมการเสมาทิพย์คิรีครับเป็นผู้ชี้ขาดบนเวทีขณะที่3ท่านให้คะแนนครับมีกรรมการอรุณกุมุทชาติกรรมการถาวรอิงอุบลและกรรมการภูกิจพรามประยูนคู่นี้นี่ต้องบอกว่าไรออนครับฉายาเดอะฮักเนี่ยได้เข้าสู่ในทำเนียบของไทยไฟท์คิลเลอร์เรียบร้อยครับแล้วต้องมาเจอคนนี้ก่อนครับเรียกว่าเป็นจอมเก๋าในศึกไทยไฟท์เหมือนกันนักชกจากเมืองดูนีดินประเทศนิวซีแลนด์นะครับส่วนสูง182ชกมาทั้งสิ้นครับ141ไฟท์ชนะ84แพ้51เสมอ6 38ปีแล้วนะครับฉายาเมาลีจอมพิฆาตดาเนียลเจมเคอร์หรือว่าดาเนียลเคอร์นะครับจอมเก๋าเลยแหละครับมาชกไทยไฟเป็นประจำครับส่วนนักชกมุมดำรายนี้นี่25ปีครับ78กิโลกรัมสูง175ชกมา117ครั้งชนะ77แพ้35เสมอ5ครั้งจากบางกรวยนนทบุรีครับอานันท์ชัยสารเจ้าของฉายาเดอะฮักไลออนแฟมิลี่มวยไทยโอ้ดูกล้ามของเขาครับใหญ่กว่าหัวเขาอีกนะครับโอ้ถือว่าเป็นนักมวยที่รูปร่างดีมากเทียบสัดส่วนเทียบอายุกันครับเป็นทางด้านไรออนที่อายุอ่อนกว่าขณะที่ส่วนสูงครับเดนิเอลเจมเคอร์ครับ182ครับก็ได้เปรียบ7เซนประสบการณ์ก็แน่นอนครับเดนิเอลมากกว่าแต่นี่ก็ชนมาหมดแล้วนะครับในไทยไฟใหญ่ของเราก็เป็นขาประจำฮะประชาสัมพันธ์ถึงรายการไทยไฟลีกในสัปดาห์หน้าด้วยครับ1ตุลาคมประเดิมต้นเดือนด้วยศึกซูเปอร์ไฟท์สุดเดือดครับนำรายการโดยเพชรเสริงสังเรียนกีฬาโคราชเจอกับยอดจักรเพชรพดุงชัยมวยไทย61กิโลกรัมนะครับยังมีชัยบุรีลูกสิงห์น้ำชัยเจอกับเอซานเคอร์ชิดวานนะครับนักชกจากอิหร่านในพิกัด63กิโลกรัมแล้วก็ยังมีแพนเค้ก CK มวยไทยครับเจอกับพญาสิงห์สสมมิตรแล้วก็ยังมีการคัดเลือกครับนักชกที่เข้าสู่ในรอบไทยไฟลีกในพิกัด69กิโลกรัมห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงนะครับสัปดาห์หน้า18นาฬิกาเป็นต้นไปเดินทางมาถึงคู่สุดท้ายนะครับไทยไฟท์ลีกวีคที่17ขอบพระคุณบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลล์จำกัดบีทแอคทีฟไบเทคบุรีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนพรัมกินครบทุกเรื่องเครื่องมือช่างสมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับแหมคู่นี้นี่มีโอกาสที่จะเป็นอีกหนึ่งของคู่เดือดนะครับเป็นมวยที่มีอาวุธหนักหน่วงทั้งคู่ไรออนนี่ฉายาเดอะฮักนะครับเคยเดินทางมาต่อยในรายการของเราไปแล้ว1ครั้งครับก็สามารถที่จะสยบคู่ชกได้ขณะที่เดเนียลเคอร์ครับไฟนี้นี่ไฟแรกของเขาแต่ว่ากับในรูปแบบค่าเชือกนี่โอ้โหถือว่าประสบการณ์เนี่ยมากมายโชคโชว์เลยครับเอาครับแหมคู่นี้เรียกว่าหนาครับชนกันเลยครับรถถังจากเมืองไทยครับกับนักชกจากนิวซีแลนด์โอ้ยแหมอ้าวของหนักนะครับของหนักๆครับหมัดไปเตะซ้ายไปอ้าววงในพยายามปั้มพยายามตีพยายามเสียบเอาไว้ครับแหมลำผักลำโค้นครับหนักแรงทั้งคู่ประเภทแบบหนาตันเดินเข้าไปครับโอ้ยเจอหมัดซ้ายครับแหมเอาซะหน้าเลี้ยวเหมือนกันนะครับแหมเดอะคิลเลอร์เนี่ยโดนท้าทายไปก่อนแล้วครับเนียวนี่เรียกได้ว่าหนักแรงครับแล้วก็โอ้ยเหมือนจะมีเลือดแล้วล่ะครับมีศีรษะของเดนเนียลครับโอ้แตกครับโอ้แล้วแตกอะไรอย่างนั้นครับนะโอ้โหไม่ได้พกมีดขึ้นมาใช่ไหมครับโอ้แตกน่ากลัวมากครับเอ๊มาเป็นแยมสตอเบอรี่เลยโอ้โหไม่รู้ว่าโดนศีรษะหรือว่าเจอศอกครับกรรม
การยังไงครับดูนานหน่อยยังให้ชกต่อครับเลือดไม่ได้ไหลเข้าสู่บริเวณดวงตาครับยังต่อยกันได้ต่อยหมัดกันต่อครับบวกกันต่อแลกกันต่อหมัดขวาไปหลักออกไปครับข้างในไม่เอาขอข้างนอกเตะขวาเตะซ้ายมาแดเนียลเคอร์ขยับเข้าหาครับไลออนโดนเตะจ่อล่างโดนเตะขวาพยายามต่อยหมัดคืนไปครับวงในครับไอ้ช้าก็จับแยกไรออนนี่หนักแรงนะครับดูจังหวะนี่ฮะโยกหลบแบบอุ้ยสักคนเลยเรียบร้อยเลยครับหมัดขวาทีเดียวนี่ทิ่มเลยครับโอ้โหแล้วดูครับแตกอีกครับโอ้โหดูหมัดของไรออนครับโอ้ขย่ำเดือดเลยครับไรออนโอ้หนักแรงสุดๆไปเลยครับหมัดของเขาโอ้แล้วหมัดของมวยรุ่นนี้ครับ78กิโลกรัมโอ้รุ่นไลท์เฮฟวี่เวทนะครับโอ้ดูหนักมากครับหมัดของเขาโอ้รุ่นยักษ์แบบนี้โดนวันนี้อาจจะซึมถึงพรุ่งนี้ได้เลยนะครับของหนักของแรงดูภาพช้าอีกครั้งเลยครับจังหวะนี้ไปได้หมัดซ้ายเข้าก่อนด้วยนะครับแล้วหลังจากนั้นครับหมัดนี้มานี่จังหวะหมัดของแดเนียลเคอร์แล้วดูไลออนบ้างดูไลออนบ้างโยกหลบโดนแข้งมาแล้วหมัดขวาเข้าไปครับอุ้ยเต็มขมับเลยครับโอ้เหมือนเอาไม้ฟาดเลยนะครับนี่ครับโดนแล้วมันโอ้โหดูฮะแล้วร่างของเดนเนียลเคอร์เนี่ยเรียกว่าหมดสติหลับกลางอากาศเลยครับดูครับโอ้ดูฮะสภาพการหล่นวันนี้นี่เจ็บหนักจริงครับโอ้ไรออนนี่ต้องหาคู่ชกที่นี่ฮะบวกแบบนี้ครับแล้วเข้ามาหลวมๆมาเจอหมัดครับพุบเข้าไปครับแล้วดูครับสะใจครับเดอฮักครับโอ้โหโยงยานการฟันทิ้งไปเลยอ่ะช่วงสุดท้ายเชิญพี่โค้ชจิ๊บบนเวทีครับและผลการตัดสินนะครับ The winner by technical knockout Black Corner The Hug Lion from Nonthaburiไทยไฟท์เศรษฐีเรือทองร่วมส่งเสริมการท่องเที่ยวแผ่นดินทองสมเด็จพระนารายณ์เยือนถิ่นบ้านหมี่ร่วมศรัทธาบูรพาจารย์สร้างรูปหล่อหลวงปู่แบนร่วมสาดความมันกับแสนชัยไซโยกไต้หนึ่งปตท.น้องโอเวโรพร้อมสายเลือดใหม่ไทยไฟท์ชาวอิตาเลียนอเลสซิโอมาลาเตสตาและแชมป์มวยรอบอีซูซูครับครั้งที่32สุขสวัสดิ์แสงมรกตคู่ชิงชนะเลิศไทยไฟท์ลีกรุ่น67กิโลกรัมดาวแพร่แม็กซ์เคมีพันดวลเดือดกับกล้าศึกสิทธิ์จ่ากล้าและเดอะฮักไลออนแฟมิลี่มวยไทยในวันอาทิตย์ที่29ตุลาคมนี้ณลานกิจกรรมหน้าวัดผู้น้อยอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีถ่ายทอดสดเวลา 18:00 นถึง 21:40 นทางช่อง8 YouTube และ Facebook ไทยไฟท์ Officialไทยไฟท์ลีกสนับสนุนโดย by Isuzu D-Max เหลือลิมิตพิชิตโลกและนักมวย from White Corner he's from อำเภอห้วยทับทันจังหวัดศรีสะเกษมวยหนุ่มสุดตาร์สชอบสาดแข้งแบบไม่ยั้ง and please welcome ขาบูแห่งห้วยทับทันซุปเปอร์บอลฉลามศึกมวยไทยยิมเอาละครับและสำหรับนักมวย from Black Corner he is from อำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ไอ้เต้าของสาวๆแต่แพรวพราวด้วยอาวุธมวย please welcome พยัคฆ์ภูเขาไฟขุนศึกเหล็กสิทธิ์ผู้ใหญ่เทพ
ู่นี้ครับแม่ความสำคัญก็อย่างที่เรียนไปนะครับใครชนะก็โอกาสในการการันตีเข้าสู่รอบ4คนครับสูงมากๆเดี๋ยวมาดูครับหนักแรงด้วยกันทั้งคู่ครับแล้วก็เป็นมวยที่ออกอาวุธครับโดยเฉพาะหมัดเนี่ยได้ดีแล้วก็คมด้วยกันทั้งคู่ด้วยและกำลังมั่นใจด้วยครับว่าไฟแรงในชนะน็อกด้วยกันมาทั้งคู่นะครับมาดูครับวันนี้ใครจะอยู่และใครจะไปเตะตัดล่างก่อนเลยครับเตะเสร็จยิ้มใส่เลยนะครับแหมน่ารักเหลือเกินเอาครับขยับเดินเข้าไปมุมดำนี่เดิมๆก็ขุนศึกทางด้านขุนศึกเล็กเลยครับครับนี่โอ้โหตัวบอลเนี่ยเตะสูงเลยนะครับรูปร่างดีครับเตะเจาะล่างทีนึงขุนศึกเล็กนี่ก็บูดุดันครับเอาแล้วครับแม่ต่อยหมัดซ้ายเข้าครับโอ้ต่อยหมัดดีมากครับโอ้มีช็อตหน้าสะบัดให้เห็นแล้วล่ะครับนี่ไม่ใช่ลำตัดแม่ประยูนนะครับนี่คือไทยไฟลีกครับหน้าสะบัดแบบนี้ด้วยหมัดล้วนๆครับเตะหมัดขวาครับจิ้มเข้าไปซ้ายพยายามกระแทกคืนครับครับแหม่แข้งขวาไปครับซุปเปอร์บอลสุดเล็กนี่ต่อยรัดกุมครับมีหมัดหนักคอยโต้เอาครับแหม่กระแทกแก๊บหมัดขวานี่ตามมาเลยนะครับโอ้ทางด้านขุนศึกเล็กครับตัวเล็กกว่าแต่ว่าล้ำหนักครับเอาแล้วครับแหม่ได้แข้งต่อยหมัดต่อยหมัดอ่ะแลกกันใครจะโดนใครจะหล่นโอ้โหดูครับต่างคนต่างไม่ยอมเลยครับโอ้หมัดของซุปเปอร์บอลเนี่ยเริ่มจะทำงานแล้วนะครับขุนศึกเล็กนี่ตัดลำตัวว่างวืดแล้วโดนอย่าหลุดอย่าล้วมอย่างเดียวและคนดูก็อยากกระพริบตาด้วยครับพี่ๆครับพี่ๆครับดูครับโอ้ยหมัดมาแล้วครับแคบๆหน่อยจิ้มไม่จิ้มทิ่มไม่ทิ่มเตะขวาจ่อล่างข้าวแม่เตะคืนครับใจหายใจคว่ำไม่โดนแต่เสียหลักครับโอ้มีเสียหลักไปเหมือนกันนะครับดูซุปเปอร์บอลเหมือนจะตั้งเกมของตัวเองขึ้นมาได้แล้วค่อยขยับสืบเท้าไปขวาหัวไปยังติดอยู่ซ้ายอีกทีครับเติมเข้าไปดูขุนศึกเล็กไม่บุ่มบ่ามแล้วครับโอ้มาซ้ายแม่ต่อยที่นี่พังงะเลยทีเดียวนะครับได้ครับแต่ด้วยก็มีโดนเหมือนกันเลยครับแข้งขวาเตะไปครับเจอขวานี่ครับจับได้ทุบสิทุบสิทุบสิจะรออะไรล่ะเอาแยกก่อนครับต่อยกึ่งบัดกึ่งศอกครับทุบไปเลยซุปเปอร์บอลแม่จะเข่าลอยครับเกือบโดนหมัดเหมือนกันนะโอ้จังหวะไม่ได้โอ้โหนี่ฮะจ้องตาเขม็งเลยทีเดียวครับที่มุมของขุนศึกเล็กเอาครับหัวแข้งขวาไว้ต่อยหมัดมาโอ้ซุปเปอร์บอลนี่ก็น้ำอดน้ำทนดีนะครับยังอยู่ได้ต่อยหมัดไปแลกกันวงในเสียบซุปเปอร์บอลครับเสียบเน้นซ้ายหน้ากระแทกครับซุปเปอร์บอลครับขุนศึกเล็กลำตัวเอาหูยแม่เจอต่อยหัวคืนครับมุดแทบไม่ทันเตะขวามาครับซุปเปอร์บอลครับแข้งยาวเหลือเกินซ้ายหน้ากระแทกเอาไว้ครับนี่ครับเจอลำตัวครับเจอแข้งขวาคืนมาต่อยลำตัวเขาเจอแข้งขวาเอาต่อยเอาต่อยมาต่อยคืนดิจะกลัวอะไรแล้วโอ้ยขอต่ออีก10วิได้ไหมครับอาจารย์ครับอย่าเพิ่งเคาะวันหลังจับมือไว้นะพักแป๊บเดียวครับไทยไฟท์ลีกสนับสนุนโดย Beat Active Indoor Sports Entertainment ครบวงจรที่ไบเทคติดรถไฟฟ้าบางนาดูจังหวะแรกหมัดนะครับของมวยคู่ที่7ของเราครับโอ้โหต่อยกันมันจริงๆครับคู่นี้หมัดของขุนศึกเล็กครับก็พยายามทิ่มเข้าที่ใบหน้าของซุปเปอร์บอลจังหวะวางแข้งครับมีเตะตัดล่างคืนมาเหมือนกันจังหวะต่อยหมัดเนี่ยโอ้โหดอกนี้นี่เสียวเลยนะครับแม่แต่ว่าไม่โดนกันเลยครับนี่ขนาดไม่โดนยังเสียวเลยโอ้โหเฉียวกันไปเฉียวกันมาเข้าวินไปมาโอ้โหแล้วแลกกันไปหลายหมัดด้วยไม่เสียวไงต้องไม่โดนถึงจะเสียวนะมันลุ้นนะมันลุ้นนะแล้วก็จังหวะของทางด้านขุนศึกเล็กครับก็พยายามลุกไล่อยู่ซุปเปอร์บอลนี่ก็มาปรับแก้นะครับด้วยการหวดแข้งยาวๆไปครับเอาละครับยกนี้ดูว่าจะมีนับมีน็อกหรือเปล่าลืมฟันยางครับเดี๋ยวรอทางด้านมุมขาวสักครู่ครับอย่าลืมนะครับความมันแบบนี้ครับเจอกันทุกสัปดาห์กับไทยไฟท์นะครับทุกวันอาทิตย์ทางหน้าจอช่อง8ครับตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปนะครับรวมไปถึงแพลตฟอร์มออนไลน์ด้วยครับ Facebook YouTube เสิร์ชไปเลยครับไทยไฟท์ยังไงก็เจอครับบนเวทีกำลังเข้าได้เข้าเข็มแล้วโอ้โหเอาแล้วครับแม่ขุนศึกเล็กนี่เปิดมาดุเลยนะครับพยายามจะต่อยหมัดก่อนเอา1 2
แต่ซุปเปอร์บอลแลกหมัดด้วยครับไม่สนโอ้มึงหมัดโต้ครับอ้าวเน้นความแม่นยำโอ้โหดูครับแม่ขุนศึกเล็กนี่แกเปิดมาดุเลยครับลุยกันต่อแลกกันครับเหมือนทั้งคู่รู้ครับผู้ชายครับเวลาถ่ายทอดสดไล่หลังก็มาแล้วครับเหมือนจะรีบปิดเกมหรือเปล่าครับเตะมากเตะคืนครับขยับเข้าไปครับปัดขวาเตะจอขวาคืนมาครับปัดเข้าไปตับเข้าไปเอาเสียบเข้าไปเอาเสียบขึ้นเหมือนกันเอาแทงเข่าซ้ายโอ้ดูครับแม่เข่าของซุปเปอร์บอลครับโอ้ดูปากเนี่ยมีเลือดไปแล้วครับโดนหมัดของขุนศึกเล็กเข้าไปแต่ขุนศึกเล็กนี่ก็ดูเหมือนจะอ่อนลงไปเหมือนกันนะครับเจอหมัดซุปเปอร์บอลต่อยหมัดมากระแทกยับ1-2เอาครับขุนศึกเล็กสวนคืนโอ้ต่อยหมัดครับแต่เข้าหน้าโอ้ต่างคนต่างโดนเอาละครับใครจะอึดกว่ากันหล่อซะเลือดกกปากไปแล้วครับมุมขาวครับมุมขาวซุปเปอร์บอลครับไม่ได้เคี้ยวหมากนะครับโดนหมัดครับโอ้ไม่ใช่หมัดที่คนจะเป้าไปเลยนี่ก็พยายามที่จะโชว์ศิลปะนะครับลุยต่อปักหลักกันที่กลางเวทีครับดูหาจังหวะกันอยู่ครับโยกเข้าไปรู้สึกเตะขาเจอเตะบนครับแรงหมัดกันอีกแล้วเสียบเข้ามาครับซุปเปอร์บอลโอ้ดูจะเหมือนจะช้าลงไปด้วยกันทั้งคู่เลยครับพี่เอกตั้งสติกันแล้วครับที่ชาร์ปขอตั้งสติบ้างครับพอใส่กันมาเข้มข้นเหลือเกินครับเอาเตะมาต่อยคืนครับจิ้มแล้วมีเซจิ้มแล้วมีเซเอาเปิดหน้าแรกกันเลยครับรันกองลบแล้วโอ้ซุปเปอร์บอลนี่ต่อยแม่นเลยนะครับจังหวะออกเป็นชุดครับด้วยเบสิกในการต่อยมวยสากลนี่ก็เคยผ่านมาแล้วเอาครับสิบเล็กต่อยหมัดมาความหนักเอาศอกจามเข้าไปจะดึงมาเสียบครับแต่ว่ากรรมการเนี่ยมาแยกไว้ก่อนซุปเปอร์บอลกระแทกยับซ้ายโยกไปครับโอ้เจอหมัดวางแข้งขวาอีกทีครับขุนศึกเล็กเริ่มจะยกระดับตัวเองได้ดีขึ้นครับดูครับแม่เลือดกำดาวไหลไปแล้วครับซุปเปอร์บอลยันหยดสุดท้ายจริงๆครับความมันแบบนี้ครับเตะเข้าไปเตะคืนไม่โดนครับหมดยกที่2เสียก่อนครับพักแป๊บเดียวครับไทยไฟท์ลีกสนับสนุนโดย by Isuzu D-Max เหลือลิมิตพิชิตโลกโอ้ยังสูสีสุดๆเลยนะครับคู่นี้ครับใครที่ชนะนี่ก็จะการันตีตั๋วในการเข้ารอบ4คนทันทีครับจังหวะออกหมัดของทั้งคู่ครับซุปเปอร์บอลนี่หมัด1 2 3มาครับมาเป็นชุดกับฮุกซ้ายโอ้แล้วก็มีหมัดขวามาด้วยครับส่วนสุดๆเลยครับจับแล้วคืนครับมีหมัดมีแข้งมาทำได้ดีครับซุปเปอร์บอลนี่ไล่เข้าชื่อครับอาศัยความใหญ่ปล่อยอัดเข้ามาครับโอ้มีศอกเสริมเข้ามาด้วยครับวงในก็เสียบเข่าเข้าไปนี่ครับโดนเต็มคางเลยนะครับแต่ยังยืนอยู่ได้ครับความทรหดของขุนศึกเล็กนี่ครับจะเข่าลอยครับเนี่ยแต่ว่าจังหวะนี้มันไม่ได้ครับโอ้แล้วก็จังหวะต่อยหมัดครับของซุปเปอร์บอลแม่แข้งไม่โดนนะครับดีว่าขุนศึกเล็กนี่ยังเบี่ยงตัวหลบได้ทันนี่ครับใส่หมวกกันน็อกแน่นเลยนะครับแล้วก็เดินเข้าไปปักศอกครับโอ้แล้วก็ฟันศอกอีกทีตอนนี้เนี่ยซุปเปอร์บอลครับก็ได้เลือดไปแล้วนะครับที่บริเวณจมูกค่อนข้างที่จะไหลเยอะพอสมควรครับของเลือดเหลืออีก3นาทีครับมาพิสูจน์กันครับว่าใครจะคว้าชัยไปครองครับโอ้เพราะว่าเกมเนี่ยคู่ขี้เหลือเกินครับยังดูไม่ออกนะครับต่างคนต่างได้ต่างคนต่างโดนมาดูคู่นี้ครับตัดสินกันครับว่าใครจะอยู่ใครจะไปฎีกามาถึงยกที่3แล้วนะครับขุนศึกเล็กเตะจ่อล่างเอาเตะคืนเหมือนกันครับซุปเปอร์บอลดูใบหน้าดูใบหน้าของนักสู้แต่ละคนครับเตะมาเตะคืนครับออกไม่โชว์ก็ยังไม่ออกเลยครับขุนศึกเล็กเตะจ่อล่างเจอแข้งขวายาวของซุปเปอร์บอลครับขุนศึกเล็กก็ยังเป็นฝ่ายเดินเข้าหาอยู่ฮะซุปเปอร์บอลยกนี้เนี่ยมาชกแบบรัดกุมแล้วแข้งขวาไปต่อยหมัดครับขุนศึกเล็กหมัดอันตรายครับเนี่ยดูแฟนมวยนี่ลุ้นกันเลยทีเดียวครับดูดินั่งไว้ติดที่เลยครับตอนนี้ครับ
อยู่ทางด้านดูหน้าจอช่อง8ก็ยืนดีเชียร์ได้นะครับโอ้จังหวะนี้เตะเอียงเลยครับตัวเล็กเตะตัวใหญ่ครับแข้งขวาคือเหมือนการซุปเปอร์บอลขยับเข้าไปยังไม่ได้ออกครับแหมถอยเอาไว้ก่อนนะครับทำให้จังหวะผู้ต่อสู้นี่ขาดหายไปครับเตะมาเตะคืนครับซุปเปอร์บอลเตะคืนดอกสุดท้ายยกนี้นี่ดูทั้งคู่เนี่ยจะต่อยรัดกุมมากขึ้นนะครับไม่มีขยับเพื่อถามครับโอ้นี่ครับแหมหมัดต่อยเข้าไปเต็มหน้าครับแล้วโดนแข้งเข้าไปเกรอให้เตะเลยครับคือจุดเล็กครับแล้วก็จิ้มเข้ากระโดงทางนะครับโอ้ลูกนี้ต้องระวังเลยครับซุปเปอร์บอลเข้าไปครับจุดเล็กครับจุดเล็กก็พยายามเบียดเข้าไปนะฮะแม่จะเตะขาไม่โดนซุปเปอร์บอลยกนี้นี่ไม่เดินเลยนะครับพยายามที่จะต่อยอยู่ในเกมนี่ครับแข้งขวายาวไม่อยากจะพลาดแล้วครับเอาแล้วครับแข้งขวาคืนนะครับต่อยหมัดมาสอบอีกทีนึงครับขุนศึกเล็กโอ้ซุปเปอร์บอลก็พยายามตีเข่าโต้มาครับนวดกันต่อครับไอ้นี่ครับแข้งขวาโต้ขึ้นไปอ้าวเจอหมัดมุน360องศาครับจับไว้ก่อนครับยังอยู่นะครับแหมดีไม่หันมาเจอเข่าลอยนะครับยังโชคดีครับขุนศึกเล็กมีกองเชิดแล้วครับแสดงให้เห็นถึงช่วงโค้งสุดท้ายของการแข่งขันดูขุนศึกเล็กก็ยังมีความพยายามในการเดินอยู่ครับเอาละครับแข้งขวาต่อยหมัดโอ้ยเมาหรือเปล่าครับโอ้กรรมการนับเลยครับโอ้โหจังหวะพลาดครับโอ้เรียบร้อยเลยครับแหมจบแบบไม่คาดคิดครับโอ้ดูครับหมัดมวยอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับแหมจังหวะวางแข้งแต่ว่าไปเจอหมัดครับนี่สะใจครับขุนศึกเล็กโอ้ดูครับกองเชียร์นี่สะใจเลยครับเจ้าตัวนี่ถึงกับหลั่งน้ำตาเลยครับโอ้โหนี่ครับดูภาพช้าครับว่าโดนช็อตไหนเข้าไปเนี่ยจังหวะวางแข้งครับแล้วเจอหมัดครับก็พยายามจะต่อยแบบนี้มาตั้งแต่ช่วงต้นๆแล้วนะครับหมัดของทางด้านขุนศึกเล็กครับโอ้ต้นนี่ทำท่าจะเปรี้ยงพับไปเหมือนกันครับจังหวะวางแข้งแล้วก็ต่อยครับจังหวะนี้นี่เขาเสียหลักเลยนะครับเจอหมัดเนี่ยต่อยหมัดเข้าไปครับโอ้หมัดนี้ครับโอ้ดูครับไฟนี้ที่มุมเนี่ยมีทั้งพี่สายโยกพี่เต็งหนึ่งอยู่ที่มุมและมุมดำอ่ะใช่ครับถ้าคุณสุดเล็กไปชนะไฟนี้เดอะโฮไม่มีใครคุยด้วยเลยนะยอดมวยไทยไฟอยู่ที่มุมสองคนเลยครับสุดท้ายก็เอาจนได้นะครับก็เอาจนได้ครับโอ้นี่ครับแหมเต็มเลยนะครับดอกสุดท้ายนี่หมัดนี้ครับโอ้ซุปเปอร์บอลนี่เคลิ้มเลยครับเจอหมัดนี้เข้าไปครับคาเชือกเลยครับต้นกล่อมด้วยหมัดนะครับเคลิ้มไปเลยครับสะใจครับกองเชียร์นี่ปรบมือให้เลยครับความพยายามของขุนศึกเล็กเดี๋ยวเราไปกันที่บนเวทีเลยครับและผลการตัดสินนะครับ The winner by technical knockout Black Corner ขุนศึกเล็กจากบุรีรัมย์เป็นขุนศึกเล็กนะครับที่เป็นฝ่ายชนะไปครับไทยไฟเศรษฐีเรือทองร่วมส่งเสริมการท่องเที่ยวแผ่นดินทองสมเด็จพระนารายณ์เยือนถิ่นบ้านมีร่วมศรัทธาบูรพาจารย์สร้างรูปหล่อหลวงปู่แบนร่วมศาสตร์ความมันกับแสนชัยไซโยกไต้หนึ่งปตท.น้องโอเวโรพร้อมสายเลือดใหม่ไทยไฟชาวอิตาเลียนอเลซิโอมาลาเตสตาและแชมป์มวยรอบอีซูซูครับครั้งที่32สุขสวัสดิ์แสงมรกตคู่ชิงชนะเลิศไทยไฟลีกรุ่น67กิโลกรัมดาวแพร่แม็กซ์เคมีพันดวลเดือดกับกล้าศึกสิทธิ์จากกล้าและเดอะฮับไลออนแฟมิลี่มวยไทยในวันอาทิตย์ที่29ตุลาคมนี้ณลานกิจกรรมหน้าวัดผู้น้อยอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีถ่ายทอดสดเวลา 18:00 นถึง 21:40 นทางช่อง8 YouTube และ Facebook ไทยไฟ Official ไทยไฟลีกสนับสนุนโดยพังคินครบทุกเรื่องเครื่องมือช่างท่านผู้ชมครับเรากลับมาลุยกันต่อนะครับกับมวยซุปเปอร์ไฟท์มวยชายในพิกัดน้ำหนัก69กิโลกรัมครับสำหรับนักมวยไวท์คอร์เนอร์
ผู้มีสไตล์เดินเตะเจาะยางแล้วขว้างกระจกครับ He's from อำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลก Please welcome มหาการจากวังทองซุปเปอร์แบงค์ชมแควยิ้มและมวย Black Corner นะครับเขามีสายเลือดของนักสู้ผู้มาจากเมืองนักรบ He's from อำเภอบ้านเขาจังหวัดชัยภูมิ Please welcome นักรบพญาแลซุปเปอร์น้อยช่อชนะมวยไทยมาตามกันต่อนะครับคู่นี้สุดมันเหมือนเดิมครับมีนับมีน็อกหรือไม่ครับคู่แล้วนี่1นับนะฮะคู่นี้นี่ไม่รู้ว่าจะจบแบบไหนครับแต่ดูทรงแล้วเนี่ยโอกาสไม่ครบยกก็โอ้โหมีสูงมากอ่ะก็ดูไปพร้อมๆกันเลยครับมุมดำนี่เป็นซุปเปอร์น้อยนะครับซุปเปอร์น้อยชอชนะมวยไทยครับส่วนมุมขาวครับซุปเปอร์แบงค์ชมแควยิมครับโอ้โหมาถึงนี่ก็ทีก่อนแล้วครับโอ้มาถึงนี้ก็เรียกได้ว่าท้าทายกันแล้วครับโอกาสนับน็อกครับมีตลอดเอาครับคู่อย่างขวามาดีครับซุปเปอร์แบงค์ขยับเข้าหาเลยนะครับซุปเปอร์น้อยโอ้โหเสียงกรี๊ดนี่แน่นฮอเลยครับโอ้ต่างคนต่างเตะครับหายมือด้วยบอกไม่มีอะไรครับแค่นี้จิ๊บจิ๊บดูครับจังหวะขึ้นคอไว้แต่ยังไม่ตีนะครับได้แค่เขย่าไป2ทีกรรมการก็จับแยกหมัดมาแล้วครับหมัดขวาของซุปเปอร์แบงค์ซุปเปอร์น้อยนี่รูปร่างดีเลยนะครับแต่ว่าโดนแล้วเนี่ยจะเป็นอย่างโอ้ดูครับหูพอโดนเข่าลอยครับหนุมานข้ามลงกาครับเข้าเต็มหน้าเลยครับแต่ว่ายังอยู่ได้โอ้เหลือเชื่อนะครับที่ไม่หล่นครับคนนี้คือแสดงถึงท่าตลอดของซุปเปอร์แบงค์ครับเอาละครับแม่มีศอกกลับอีกทีนึงโอ้ซุปเปอร์น้อยนี่ก็โชว์เต็มที่เลยครับศิลปะแม่ไม้มวยไทยได้เห็นลูกถีบใช่ไหมได้เห็นลูกเข่าลอยโอ้โหคู่นี้กระพริบตาไม่ได้ครับช็อตสวยๆรออยู่ครับขยับเข้ามาเจอแข้งพยายามเตะคืนหมัดของซุปเปอร์แบงค์ครับซุปเปอร์น้อยขยับเข้ามาซุปเปอร์แบงค์ต่อยไม่โดนครับหมัดขวาทิ่มลำตัวซุปเปอร์น้อยขยับเข้ามาครับสับเอาเลยครับหมัดมาเตะซ้ายซุปเปอร์แบงค์ล่อหลอกหน่อยครับซุปเปอร์น้อยล่อหลอกรอเอาคืนยังเอาคืนไม่ได้ครับไม่ชัวร์ไม่ชัวร์ก็นี่ครับมาแล้วสับไปสับคืนโอ้นี่ต่อยด้วยแพชชั่นจริงๆครับซุปเปอร์น้อยมาแล้วครับโอ้จามสอบอีกทีนึงครับดุดันเหลือเกินครับช่วงต้นๆโอ้ซุปเปอร์น้อยแม่แต่ว่าเชือกครับเชือกที่มือครับของทางด้านซุปเปอร์แบงค์ครับมันหลุดออกมาแต่งองค์ทรงเครื่องกันหน่อยเลยครับไม่รู้แพ้ชนะแต่ผมว่าซุปเปอร์น้อยรายนี้ไม่ธรรมดาละดูจากลีลานะโอ้นี่ครับเริ่มที่จะโชว์วุฒิครับโชว์สเต็ปการยืนมวยครับนี่ครับแทงซ้ายอีกทีนึงครับโอ้ผมว่าน่าจับตานะครับในรุ่น65กิโลกรัมดูมีความมั่นใจดูมีความกล้าครับแต่อะไรก็ยังเกิดขึ้นได้ครับซุปเปอร์แบงค์นี่ครับมาแล้วครับลูกเจาะยางเอาครับรัวหมัดจับสองไปอีกโอ้ปักเข้าไปที่บริเวณศีรษะครับโอ้ยแบบนี้ถูกอกถูกใจแฟนหมัดมวยนะครับเชื่อว่าแบบนั้นนะครับซุปเปอร์น้อยขยับเข้าไปเจอแข้งมาสับคืนเอาดิสับมาอีกครับซุปเปอร์แบงค์ออกสับมาอีกโอ้นี่ทนเหลือเกินครับซุปเปอร์แบงค์โอ้รอดยกแรกไปได้ครับเดี๋ยวกลับมาครับครู่เดียวไทยไฟท์ลีกสนับสนุนโดย by Isuzu D-Max เหลือลิมิตพิชิตโลกแค่ยกแรกนี่ก็ถึงอาวุธแล้วนะครับจังหวะไม่กี่วินาทีครับจังหวะของ
ซุปเปอร์น้อยครับทีก็ยิ้มเขินครับมาไปต่อครับเนี่ยโอ้ดูจังหวะเข่าลอยครับอยู่ได้อย่างไรครับโอ้โหดูสวยงามมากครับดูเปี้ยงเข้าไปครับโอ้เป็นคนที่เทคตัวได้สูงมากนะครับดังนั้นซุปเปอร์น้อยนี่จังหวะสอกกลับครับแหมจังหวะมันติดขัดไปนิดนึงครับโอ้นี่เราเห็นศิลปะทุกอย่างเลยครับที่ซุปเปอร์น้อยเนี่ยพยายามที่จะโชว์ในไฟนี้ครับจังหวะปักสอกครับนอกจากจะอึดทึกทนแล้วฮะซุปเปอร์แบงค์นี่ยังเหนียวด้วยนะครับโดนสอกโดนหมัดนี่ปักเข้าไปนี่มันต้องเลือดแล้วนะฮะโอ้โหยังไม่แตกครับโอ้โหเอาเลยครับเป็นอีกหนึ่งคู่ที่มีเสน่ห์เลยนะครับแล้วก็กระพริบตาไม่ได้ครับดูจากลีลาศิลปะแม่ไม้มวยไทยยกแรกที่ออกกันมาครับโดยเฉพาะซุปเปอร์น้อยครับไหนกล้าฉายกล้าโชว์ครับซุปเปอร์แบงค์ก็ยังเหนียวครับแทงไปแทงคืนจังหวะวงในสงครามเข่ากันหน่อยครับแทงซ้ายยัดเข้าไปครับแต่ว่าอย่าลืมนะครับการฆ่าเชื่อแบบนี้นี่โชว์อยู่ดีลิเกเลิกได้แล้วเอาแล้วครับแม่โดนชุดใหญ่แล้วมาชุดใหญ่แล้วครับซุปเปอร์น้อยโอ้ซูเปอร์แบงค์โดนเข่าโอ้ยเลือดเลือดครับโอ้หล่นจนได้ครับโอ้ไม่ไหวครับกรรมการโบกเลยแทงเข้าหน้าเลยผู้ชายกดคอมาแทงเข้าหน้าเลยครับโอ้โหดูครับมาซูเปอร์แบงค์ครับจอดยกที่2ส่วนซูเปอร์น้อยครับเข้ามาขอโทษเพื่อนครับมันเป็นการเกมการต่อสู้บนเวทีจริงๆนะครับพอเกมจบนี่แหละครับเรื่องของกีฬาของสุภาพบุรุษครับมาขอโทษขออภัยกันครับโอ้โหดูครับพยาบาลด่วนเลยครับคุณหมอจิรศักดิ์ภูพาชาติโอ้น่าจะหนักครับดูครับบริเวณน่าจะขมับซ้ายครับโดนเข่าครับเดี๋ยวมาดูว่าโดนดอกไหนโอ้นี่หล่ออมหิตจริงๆครับทางด้านซุปเปอร์น้อยชอชนะมวยไทยครับดูครับนี่ซึมแล้วนะครับโดนดอกนี้เนี่ยแล้วสอกเข้าไปครับปากเข้าไปโอ้จามเข้าไปครับนี่ครับเขาพยายามกัดฟันเต็มที่แล้วครับเข่านี่เข้าลำตัวครับเนี่ยเดี๋ยวดูครับนี่ครับเข่านี้ครับเปี้ยงเข้าไปครับนี่ครับโอ้แตกเลยนะครับเข่าแตกเลยครับโอ้โหโอ้โดนเข้าไปนี่เลือดซิบออกมาเลยฮะโดนศอกไม่แตกครับมาโดนเข่านี่ถึงกับไม่ไหวจริงๆครับโอ้โชว์ฟอร์มได้เหนือชั้นมากครับทางด้านซุปเปอร์น้อยโอ้เนี่ยค่อยๆโรยลงไปครับโอ้เนี่ยบริเวณคิ้วซ้ายครับนี่ฮะเปี้ยงเข้าไปเปี้ยงเข้าไปก้มไว้พอดีครับโอ้ซอยไป2เข่านั้นรู้เรื่องเลยครับดูครับหมดแล้วเลือดนี่หยดเต็มเวทีเลยครับนี่โชว์ฟอร์มได้สุดยอดทีเดียวครับซุปเปอร์น้อยครับจำนักชกคนนี้ไว้เลยครับดูดันทีเดียวเดี๋ยวไปบนเวทีครับกับโค้ชจิ๊บและการตัดสินของกรรมการนะครับ The winner is Black Corner Super น้อย from ชัยภูมิ Technical Knockout ก็เป็นชัยชนะที่สวยงามนะครับของ Super น้อยเดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาคู่ต่อไปไทยไฟเศรษฐีเรือทองร่วมส่งเสริมการท่องเที่ยวแผ่นดินทองสมเด็จพระนารายณ์เยือนถิ่นบ้านหมี่ร่วมศรัทธาบูรพาจารย์สร้างรูปหล่อหลวงปู่แบนร่วมสาดความมันกับแสนชัยไซโยกไต้หนึ่งปตท.น้องโอเวโรพร้อมสายเลือดใหม่ไทยไฟชาวอิตาเลียนอเลสซิโอมาลาเตสตาและแชมป์มวยรอบอีซูซูครับครั้งที่32สุขสวัสดิ์แสงมรกตคู่ชิงชนะเลิศไทยไฟลีกรุ่น67กิโลกรัมดาวแพร่แม็กซ์เคมีพันดวลเดือดกับกล้าศึกสิทธิ์จ่าท่าและเดอะฮักไลออนแฟมิลี่มวยไทยในวันอาทิตย์ที่29ตุลาคมนี้ณลานกิจกรรมหน้าวัดผู้น้อยอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีถ่ายทอดสดเวลา 18:00 น.ถึง 21:40 น.ทางช่อง8 YouTube และ Facebook ไทยไฟ Officialไทยไฟท์ลีกสนับสนุนโดย Beat Active Indoor Sports Entertainment ครบวงจรที่ไบเทคติดรถไฟฟ้าบางนา
ท่านผู้ชมครับกลับมาเร้าใจกันต่อและผมรับประกันครับคู่นี้สะใจอย่างแน่นอนครับคู่นี้เป็นการแข่งขันไฟที่2ของมวยรอบในรุ่นพิกัดน้ำหนัก67กิโลกรัมครับคู่ที่2ของสาย B from White Corner จากอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาโดยไฟแรกเขาชนะคู่ต่อสู้มาด้วยผลคะแนนเขาจึงมีแค่2แต้มครับดังนั้นวันนี้เขาต้องการชัยชนะอีกครั้งเพื่อโอกาสการเข้ารอบ4คนสุดท้ายครับขอเสียงต้อนรับ and please welcome ไอ้เขี้ยมพันดุจากเมืองยะโมกล้าศึกสิทธิ์จากกล้าและสำหรับนักมวย from Black Corner มาจากอำเภอสูงเม่นจังหวัดแพร่ครับโดยไฟแรกเขาไล่อัดคู่ต่อสู้จนชนะน็อกไปในยกที่1ครับเก็บ3แต้มไว้ได้และถ้าวันนี้เขาชนะน็อกได้อีกครับเขาจะยืน1ในสายนี้ขอเสียงต้อนรับ and please welcome จอมเดือดแห่งเมืองแพร่ดาวแพร่แม็กเคมีพากลับมาดื้อกันต่อนะครับกับมวยรอบค่าเชือกพิกัด67กิโลกรัมนะครับในสาย B โดยมีกรรมการถาวรอิงอุบลครับเป็นผู้ชี้ขาดบนเวทีขณะที่ให้คะแนน3ท่านนะครับได้แก่กรรมการภูกิจพรามประยูนกรรมการศรีปราดชุมสุขและกรรมการประจักษ์เงางามครับคู่นี้ครับมีความสำคัญก็คือถ้าใครชนะครับก็จะตีตั๋วเข้ารอบ4คนสุดท้ายทันทีนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นอีก1คู่ครับที่แฟนมวยต้องดูเลยสำหรับนักชกมุมขาวนะครับตัวนี้ตันมาเลยครับหนาปึกครับเขาคือนักกล้าศึกสิทธิ์จากก้านะครับนักชกจากอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาปัจจุบันอายุ24ปีครับเจ้าของส่วนสูง169ซมน้ำหนักช่างเมื่อวานนี้นะครับช่างได้67กิโลกรัมชกมาทั้งสิ้นนะครับ68ไฟชนะ49แพ้19ครับไม่มีเสมอส่วนมุมดำครับมุมดำนี่รายนี้25ปีนะครับจากสูงเม่นจังหวัดแพร่ครับสูง175หนัก67กิโลกรัมชกมา74ครั้งชนะ60แพ้12เสมอ2ครั้งจอมดีเดือดแห่งเมืองแป๊ะ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 มีเอ็กโคด้วยเอ้าดาวแพร่แม็กเคมีพันครับโอ้อายุนี่ไล่เรียกเลยนะครับดาวแพร่นี่25ขณะที่กล้าศึกครับ24ปีเอาครับเดี๋ยวมาดูกันคู่นี้ขอบพระคุณด้วยนะครับสำหรับผู้สนับสนุนครับบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลล์จำกัด Beat Active ไบเทคบุรีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนสมาคมกีฬามวยไทยไฟนานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27สำหรับไทยไฟลีกในสัปดาห์หน้านะครับ2กรกฎาคมก็เหมือนเดิมครับ18นาฬิกาเหมือนเดิมฮะก็มีในเรื่องของมวยรอบครับในรุ่น63กิโลกรัมก็เป็นการตีตั๋วครับสู่รอบ4คนสุดท้ายเหมือนกันนะครับในสาย A ระหว่างฟ้าลิขิตหักดิบกับยอดจักรเพชรนะครับในพิกัด63กิโลกรัมส่วนสาย B นะครับยังมีสุวรรณภูมิเจอกับพลังพลแล้วก็เพชรเสริงสางเจอกับเดชทรงวุฒินะครับเจอกันครับวันอาทิตย์ครับ 18:00 นทางช่อง8กฎหมายเลข27ครับตามเลยครับดูคู่นี้ใครชนะเนี่ย4คนสุดท้ายครับการันตีแน่นอนอ่ะเดี๋ยวดูครับเดี๋ยวดูครับตัวใบนี้สำคัญโอ้ยต่อยหมัดนี้ใจหายใจคว่ำครับโอ้โหหงายซะแม่เอ้ยก้นจำเบ้าไปเลยครับโดนไปก่อนครับกล้าสึกโอ้ดาวแพ้นี่หนักแรงเลยนะครับเปิดหัวมาดีมากๆครับซ้ายของเขาครับดูว่ากล้าสึกเนี่ยเหมือนจะเริ่มที่จะตั้งหลักได้แล้วดาวแพ้นี่พยายามที่จะเน้นไปที่ความชัดเจนครับแข็งแกร่งรุนแรงเอาครับแม่แข้งขวาวืดไปครับของกล้าศึกยังโยกหลอกอยู่ครับซ้ายครับอ้าวเตะสวยงามครับหาจังหวะได้ดี
จ้องจ้องแล้วเตะซ้ายครับโอ้ยจังหวะเตะครับระวังด้วยนะครับหมัดซ้ายหน้าของกล้าสึกแกรอสวนทางปืนอยู่แล้วอะครับเดี๋ยวดูครับนี่ครับหมัด 1-2 ครับแต่ว่า ไปโดนกระจับหรือเปล่านะครับกล้าสึกครับเตี้ยสั้นลำผักลำโค่นหนักแรงครับดาวแพร่โอ้ยเนี่ยครับเตะซ้ายไปเจอหมัดสวนคืนมาครับรูปร่างได้ลาวกว่านะครับดาวแพร่ครับหมัดขวาพยายามล้วงลำตัวครับดาวแพร่โดยไฟแรกของทั้งคู่เนี่ยถล่มผู้ชกมาครับแบบน็อกเอาท์ด้วยกันมาเลยมีกาศึกครับที่ต้องบอกว่าอาวุธหนักแรงทีเดียวครับขยับเดินต่อดาวแพร่แม่มีหลอกด้วยครับยังไม่ออกซ้ายนี่เกรงแน่นครับขวามาแม่ตัดลำตัวไม่โดนโอ้ดูอาวุธนี่ต้องบอกว่านี่ครับโอ้พอโดนแล้วนี่ถึงก็เอียงเหมือนกันกับกาศึกโอ้โดนเข้าไปเนี่ยจัดหนักเลยครับกาศึกเนี่ยคราวก่อนนี่ก็ชนะคะแนนเงาปีศาจมานะครับโอ้โหดูครับพอโดนอาวุธนี่มีสะดุ้งเหมือนกันนะครับโอ้พยายามออกหนักออกคู่เลยนะครับดาวแพร่ครับแต่กล้าสุดครับเนี่ยครับคู่มาคู่คืนครับคู่มาคู่คืนครับยกระดับความมันตั้งแต่หัววันเลยนะครับคู่นี้ครับตั้งแต่ยกแรกๆครับมาซ้ายสอกเข้าไปครับดันแล้วกล้าสุดขยับเข้ามาครับดาวแพร่ทีไว้ก่อนมีผ่อนหนักผ่อนเบาเอาเตะขวาเข้าไปเตะซ้ายขึ้นมาครับโอ้หมัดขวาหมัดซ้ายโอ้ยโดนนะครับดาวแพร่โดนบ้างแล้วครับแหมมีซึมไปเลยครับเจอหมัดบวกเข้าไปโอ้ถึงก็ซึมครับดาวแพร่โอ้ตอนนี้นี่กล้าสึกครับนี่เรียกว่าได้กำลังใจขึ้นมาเยอะแทงขวาไปขยับเบียดไปครับแม่ขวาหลุดครับดูดาวแพร่เนี่ยเหมือนจะฟื้นแล้วครับโดนหมัดบวกเข้าไปเมื่อสักครู่ครับแทงซ้ายครับเอ๊ะทำจังหวะได้ดีวงในแม่มีมือนี่อุดจมูกไว้ด้วยครับมีเลือดซะด้วยนะครับดูครับไหลที่ต้นคอของมุมขาวอย่างกล้าสุดครับหมัดซ้ายเตะซ้ายครับเจอหมัดขึ้นเหมือนกันครับโอ้ยกำลังมันเลยกำลังมันเลยครับเข้าได้เข้าเข็มซะแล้วเดี๋ยวกลับมาตามต่อยกหน้าไทยไฟลีกสนับสนุนโดยบาย Isuzu D-Max เหลือลิมิตพิชิตโลกเรียกได้ว่าตั๋วในรอบปีของสุดท้ายของทั้งคู่ครับมันสำคัญอย่างยิ่งครับโอ้เปิดมาเนี่ยดาวแพร่ครับเวียงซ้ายกาศึกเนี่ยหล่นลงไปก่อนเลยครับโอ้แฟนมวยเนี่ยใจหายใจคว่ำเลยนะครับนึกว่าจะจบเพียงไม่กี่วินาทีเท่านั้นแต่ว่าลุกขึ้นมาเนี่ยมียักษ์คิ้วลิ้วตาครับแสดงว่าไม่เจ็บมากแล้วหลังจากนั้นครับโอ้โหดาวแพร่ก็ยังทำได้ดีครับหมัดซ้ายต่อยเข้าบริเวณกรามครับยังยืนอยู่ได้ครับถือว่าท่าทรหดเนี่ยยอดเยี่ยมเลยครับกล้าศึกเนี่ยแล้วก็จังหวะเข้ามาครับโบนบวกครับนี่ครับโอ้โหเต็มคาเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็ยังอยู่ได้โอ้โหคู่นี้นี่เดือดแน่ๆครับเดี๋ยวดูว่าใครจะน็อกใครยกแรกถือว่าออกได้หนักออกได้มั่นเลยนะครับอาวุธของดาวแพร่ครับส่วนกล้าสุดก็มีโต้ตอบมีเถียงคืนไปแบบว่าเน้นหนักๆได้เหมือนกันนะครับยก2ว่ากันต่อครับเตะมาเตะคืนครับหมัดซ้ายคอยจบเอาไว้โอ้เอาละครับแม่ซ้ายยาวๆมีหมัดซ้ายขึ้นมาเหมือนกันครับกล้าสุดจังหวะออกโหยกนี้นี่ต้องบอกว่าทั้งคู่ครับต้องการที่จะจบเกมแบบไม่ครบยกแล้วเอาครับซ้ายยาวๆไปดาวแพ้มีศอกตั้งมาด้วยครับหมัดมากล้าสุดโอ้เรียกได้ว่าตอนนี้ต่างคนต่างเสี่ยงแล้วครับใครจะโดนของใครก่อนโอ้ดูครับต่อยกันดูเดือดจริงๆโอ้จบตรงนี้หรือเปล่าจบตรงนี้ที่เธอหรือเปล่าครับเดี๋ยวดูครับต่อยกันแบบนี้กระทุ้งเข้าไปครับกลางสุดเดินขยับเข้าหาครับดาวแพทย์เตะซ้ายสกัดไว้ครับทีไปก่อนกลางสุดอ้าวจะเตะเขาเจอหมัดครับเจอหมัดครับหมัดขวาคืนเจอหมัดซ้ายขึ้นมาเตะขวาจ่อล่างเตะซ้ายขึ้นเหมือนกันครับโอ้โหเอาเลยครับถึงพลิกถึงขิงซะแล้ววงในแทงไปเสียบคืนครับแล้วนี่ครับจังหวะโอ้โหปิดพวงมาลัยครับเริ่มที่จะอาศัยหลักเหลี่ยมเข้ามาช่วยด้วยนะครับดาวแพร่กระทะตรงๆเนี่ยจะดูเสียเปรียบครับเราไม่สนใจขยับเดินเข้ามาดาวแพร่แต่ดูกล้าสึกครับชิงเดินเลยเหมือนกันครับหัวใจเนี่ยสุดยอดอยู่แล้วนะครับเอาต่อยหมัดมีอาการหรือเปล่าครับดาวแพร่โอ้โดนหมัดนี่มีถอยกลูดไปเหมือนกันโอ้ยอย่านิ่งไปสิโดนหมัดอย่านิ่งอย่าซึมครับอย่าสะดุ้งครับนี่ครับ
มาหัวใจตุ้มๆต่อมๆเลยครับช็อตนี้กดคอลงมาเสียบเริ่มจะแรงขึ้นมาครับกล้าศึกแรงขึ้นมาตามลำดับมั่นใจขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเดินเข้าหาเจอแข้งซ้ายหมัดขวากระแทกเจอหมัดขวาอีกแล้วครับจังหวะเตะนี่ก็รอบวกอยู่แล้วนะครับหมัดของกล้าศึกหมัดซ้ายแทงเข่าขึ้นมาโอ้เรียกว่ารอบ4คนสุดท้ายครับมันสำคัญเนี่ยทั้งคู่อย่างยิ่งครับกล้าศึกเสียบเข้ามาต่อยหมัดเดินลุกไล่อย่างรวดเร็วครับกดดันมาโอ้ต่อยแบบหายใจลดต้นคอเลยครับวงในแม่ยังตีไม่ได้ครับกรรมการแกะมากล้าศึกเดินต่อมีแต่เกียร์หน้าแล้วนะครับไม่มีเกียร์ถอยหลังกล้าศึกตอนนี้เดินบู๊เดินลุยเข้าไปโอ้โหดูครับดาวแพ้นี่เจอกดดันเข้าไปนี่ก็ต้องอาศัยหลักเหลี่ยมหน่อยครับเข้ามาช่วยไม่รู้ว่าไผเป็นไผแล้วครับตอนนี้ไม่รู้ว่าไผเป็นไผแล้วใส่กันแบบนี้อ้าวลุยเข้าไปครับเจอหมัดซ้ายหมัดขวาต่อยขึ้นเหมือนกันอ้าวตายซ้ายครับดาวแพ้สับไม่โดนกระแทกศอกโดนเสียบคืนกดลงมาเสียบโอ้ยเจอศอกครับเจอศอกของดาวแพ้กล้าศึกต่อยขวาจิ้มเข้าไปดาวแพ้ต่อยซ้ายปกหูมีเลือดออกด้วยครับล็อกเอาไว้โอ้ยพอแล้วผมหมดเสียงแล้วพักแป๊บนึงครับไทยไฟท์ลีกสนับสนุนโดย by Isuzu D-Max เหลือลิมิตพิชิตโลกมาสักครู่ผมเชื่อว่าหลายคนดูไม่ทันครับบางจังหวะผมก็ดูไม่ทันครับออกกันเร็วเหลือเกินแล้วออกกันไม่หยุดเลยครับนี่หมัดซ้ายครับดาวแพร่ล่าสุดก็เตะจอล่างขึ้นไปครับซ้ายนำแล้วขวาพยายามกระแทกแต่ไปติดท่อนแขนนะครับหมัดของล่าสุดครับเจอเตะซ้ายเข้าไปครับนี่ต่อยขวาคืนเลยครับเตะมาสี่เตะมาสี่ผมรอต่อยอยู่แต่ตัวเองก็โดนหมัดเหมือนกันครับจังหวะนี้ครับภาพช้าช้าช้านั่นอ้าวจังหวะนี่ครับกระแทกเข้าไปเจอหมัดซ้ายโอ้โหสุดมันเหลือเกินครับใส่กันมา2ยกผ่านพ้นยกนี้ยกที่3นะครับติดตามเลยครับก็เรียกว่าเป็นกำไรของแฟนมวยจริงๆนะครับคู่นี้ต่อยกันชนิดเนี่ยลืมหายใจกันไปเลยทีเดียวครับลุยต่อครับโอ้กล้าศึกเดินเข้ามาโดนหมัดของดาวแพ้ต่อยหมัด1 2มาครับเอาละครับเวียงซ้ายมาตบ2ด้วยโอ้ดูครับดาวแพ้เหมือนจะแรงขึ้นมาครับในช่วงของต้นน้ำขยับเดินโอ้ยสอกกลับไม่โดนครับเดินมาเอากล้าศึกยังจับเป้าไม่เจอซ้ายไปตีไว้ก่อนเดินบุกหนักเข้ามาแล้วครับเจอซ้ายของดาวแพ้แล้วแข้งซ้ายด้วยไม่เจ็บไม่ปวดครับไม่เจ็บไม่ปวดครับโดนหลายขนาดแต่พยายามเดินเข้าหานะครับกล้าศึกแยกก่อนลุยไม้โจนี่ครับกระโดดเข่าลอยซะเลยครับโอ้โหแกมีหลายอย่างเหลือเกินครับศอกกลับก็มีเข่าลอยก็มีครับจังหวะของดาวแพร่จับทางถูกหรือเปล่าสับไปอีกครับโอ้ดูครับสู่หกเลยครับหัวจิตหัวใจไม่ธรรมดาทั้งคู่โอ้ความอดความถึกความทนครับตอนนี้ต้องบอกว่าทั้งคู่ได้สอบผ่านเลยนะครับเอามาซ้ายไปซ้ายไปครับดาวแพร่โอ้ถือว่าซันโวซ้ายได้สวยงามอย่าว่าแต่สอบผ่านเลยครับตอนนี้แต่งตั้งให้เป็นด็อกเตอร์ไปเลยครับโอ้โหชกกันแบบนี้เสียบเข่าซ้ายเข้าไปตีเข่าขึ้นมาแทงซ้ายโอ้ยเอาเลยครับโอ้หายใจทางไหนครับเนี่ยไม่เหนื่อยกันเลยครับถีบไว้ก่อนครับดาวแพ้ถีบดาวแพ้เตะกล้าศึกถึงตัวแล้วหายใจลดต้นคอแทงเข่าซ้ายแทงได้เข่าเดียวครับแทงได้เข่าเดียวแล้วเนี่ยครับตั้งกำแพงขวางเอาไว้ครับโอ้ใส่หนักใส่เต็มกันมาตลอดครับถึงตรงนี้นี่ก็ต้องบอกว่ายังเบียดสุดๆเลยนะครับดาวแพทย์จะได้อาวุธชัดเจนแต่ว่าลูกขยันลูกเดินครับอยู่ที่ทางด้านกล้าศึกเอาลุยต่อเสียบเข่าโอ้โหดูครับต่างคนต่างโดนต่างคนต่างเสียบดาวแพทย์ผมก็ชักเหนื่อยเหมือนกันครับทำเท่าไหร่แกก็ทนเหมือนแรดเลยครับกล้าศึกแกทนตีแล้วเกินครับเอ้าเอ้าเอ้าอย่าเซนะอย่าเซนะดาวแพทย์เอ้า
ได้หรือเปล่าได้หรือเปล่าโดนเสียบแล้วอย่าช็อตนะกลางเวทีมีสายไฟหรือเปล่ากุ้ยช่ายช่วยดูทีโอ้ฟ้าจะผ่าที่สายไฟอารีน่าหรือเปล่าครับไม่ดีแล้วครับตอนนี้ดาแม่โอ้ยแม่อยู่ๆนี่ช็อตเฉยเลยครับดูครับหน้าตาเนี่ยบอกบุญไว้รับการศึกลุยต่อโอ้โหดูครับรอดไม่รอดโอ้ดูหน้าตาเนี่ยไม่ไหวแล้วครับโอ้เย่เกเลยครับทำเขาจนเหนื่อยครับเขาทนดีเหลือเกินครับทนยิ่งกว่าแรดอีกทีสว่าแหมละครั้งตีขึ้นมาก่อนไม่งั้นแล้วก็โอ้โหดูครับต่อยแทบแบบถวายชีวิตไปเลยครับโอ้คู่นี้สุดๆจริงๆครับยิ่งกว่านัดชิงชนะเลิศโอ้ดูครับเดี๋ยวพอดูภาพช้าจบแน่ต่ออีกหนึ่งยกนะครับจะต่ออีกหนึ่งยกครับโอ้ถ้าเสมอนะไม่ใช่ดิแซวเล่นหมดเสียงแล้วเนี่ยไม่ถ้าเสมอต่อจริงๆนะครับโอ้ยโอ้จังหวะเขาลอยครับจังหวะเขาลอยครับเพราะว่ารายการในไฟลีกนี่ไม่มีเสมอนะครับถ้าเสมอเนี่ยต้องต่ออีกหนึ่งยกนะฮะเตะซ้ายของดาวแพร่นะครับกราศึกต้นเตะซ้ายอีกแล้วครับถ้าต่ออีกหนึ่งยกที่นักมวยจะไม่หมดลมนะครับแต่ผู้บรรยายจะเป็นลมก่อนครับทีไปก่อนครับจังหวะนี้ครับโดนล้วงลำตัวมาเริ่มแล้วนะครับเริ่มเยเกแล้วครับสองผ้าป่าสองกระถินตอนนี้บอกคุณไม่รับแล้วครับดาวแพร่ครับเดี๋ยวไปดูผลการตัดสินเวทีเลยครับว่าใครจะเป็นผู้คว้าชัยเรียบร้อยแล้วและนี่คือผลการตัดสินของคู่นี้นะครับ and the winner White Corner เศรษฐีเรือทองร่วมส่งเสริมการท่องเที่ยวแผ่นดินทองสมเด็จพระนารายณ์เยือนถิ่นบ้านหมี่ร่วมศรัทธาบูรพาจารย์สร้างรูปหล่อหลวงปู่แบนร่วมสาดความมันกับแสนชัยไซโยเต็งหนึ่งปตท.น้องโอเวโรพร้อมสายเลือดใหม่ไทยไฟชาวอิตาเลียนอเลซิโอมาลาเตสตาและแชมป์มวยรอบอีซูซูครับครั้งที่32สุขสวัสดิ์แสงมรกตคู่ชิงชนะเลิศไทยไฟลีกรุ่น67กิโลกรัมดาวแพร่แม็กซ์เคมีพันดวลเดือดกับกล้าศึกสิทธิ์จากกล้าและเดอะฮับไลออนแฟมิลี่มวยไทยในวันอาทิตย์ที่29ตุลาคมนี้ณลานกิจกรรมหน้าวัดผู้น้อยอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีถ่ายทอดสดเวลา 18:00 นถึง 21:40 นทางช่อง8 YouTube และ Facebook ไทยไฟ Officialไทยไฟลีกสังเวียนเลือดของตัวจริงร่วมค้นหาเหล่านักสู้สายเลือดใหม่เพื่อชิงความเป็นเลิศด้วยมวยฆ่าเชือกยิ่งใหญ่ดุดันเร้าใจร่วมพิสูจน์ความมันณ Big Active by Tech บุรีถ่ายทอดสดความมันทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 18:00 น.จนถึง 20:00 น.ทางช่อง8 YouTube และ Facebook ไทยไฟ OfficialThai Fight League, the real blood arena. Search the new blood fighters with culture. Greatness, fruitless, and more exciting. Join us every Sunday at Beat Active by Techbury. Live from 6 to 8 p.m. on Channel 8 Thailand, YouTube, and Facebook Thai Fight Official.